เสียงอ่านหนังสือความเข้าใจเรื่องชีวิตสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระนามปัจจุบันคือสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรรู้จักชีวิตให้ตรงธรรมวงจรชีวิตเกิดมาทำไมภาพชีวิตในอนาคตชีวิตต้องการอะไรการศึกษาชีวิตสองด้านสิ่งเป็นที่รักจุดหมายของชีวิตที่พึ่งอันประเสริฐเรื่องของกรรมบุญและบาปเงื่อนไขของความสุขเหตุแห่งสุขที่แท้จริงหนังสือเล่มนี้จะเป็นการสรุปเรื่องของชีวิตมนุษย์ไว้ครบถ้วนในแบบกระชับด้วยภาษาเข้าใจง่ายแต่คงความหมายทางธรรมที่ลึกซึ้งแสดงธรรมชาติของชีวิตที่เป็นเรื่องยากให้เข้าใจง่ายสำหรับคนทั่วไปนับเป็นหนังสือที่ชาวพุทธไทยทุกคนควรได้ศึกษาอย่างยิ่งซึ่งพระปรีชาสามารถทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติของพระองค์ท่านนั้นเป็นที่ยอมรับในระดับสากลดังจะเห็นได้จากในการประชุมสุดยอดพุทธศาสนิกแห่งโลกพุทธศักราช2555ผู้นำชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก32ประเทศมีมติทูลถวายตำแหน่งผู้นำคณะสงฆ์สูงสุดแห่งโลกพระพุทธศาสนาในฐานะที่ทรงได้รับการเคารพอย่างสูงสุดซึ่งเป็นการมอบตำแหน่งนี้เป็นครั้งแรกของโลกสิ่งอ่านโดยอริยคุณชมรมผลดีร่วมจัดทำโดยเจ้าภาพหลักสุเมธคุ้มวงครอบครัวเมฆาวันณภัสนันโชคธนานันเจ้าภาพรองครอบครัวเอี่ยมวงศรีทัชวดีพมรานนท์ชนทิชาตรีโสภาทวีช่างพินิจครอบครัวทรงพลณภัทรมนแซ่ผ่านร่วมกับอีกหลายท่านฟังได้จากท้ายเรื่องขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอเชิญทุกท่านร่วมศึกษาธรรมไปพร้อมกันเลยนะครับความเข้าใจเรื่องชีวิตสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวงจรชีวิตปัญหาข้อหนึ่งที่คนชอบตั้งปัญหาถามกันตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์มาจนถึงทุกวันนี้คือตายเกิดหรือตายสูญพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ความจริงในข้อนี้จึงสิ้นปัญหาในสิ่งที่รู้แล้วดังที่ได้ตรัสไว้ว่ากรรมมังเขตังกรรมเป็นเหมือนนาวิญญาณังพีชังวิญญาณเหมือนพืชที่หว่านลงในนาตัณหาสิเนโหตัณหาเหมือนยางเหนียวมีอยู่ในพืชอันจะทำให้พืชนั้นปลูกงอกงามขึ้นได้เพราะฉะนั้นเมื่อยังมีกรรมวิญญาณและตัณหาอยู่ก็ยังจะต้องไปเกิดในภพต่างๆและในการเกิดหมายถึงในการตั้งครรภ์ของมารดานั้นได้มีกล่าวไว้ว่าเพราะประชุมแห่งองค์สามจึงมีการตั้งครรภ์คือมารดาบิดาสันนิบาตหมายความว่าอยู่ด้วยกันหนึ่งมารดามีฤดูคืออยู่ในฤดูหนึ่งคันทัพพะท่านอธิบายว่าสัตว์ผู้เข้าถึงในคันคือสัตว์ผู้จะเกิดปรากฏขึ้นหนึ่งเพราะความประชุมแห่งองค์สามเหล่านี้คันจึงตั้งขึ้นมารดาบริหารคัน 9-10 เดือนก็คลอดบุตรโดยปกติก็เลี้ยงด้วยโลหิตคือน้ำนมของตนองค์ที่สามคันทัพพะน่าจะเป็นปัญหาที่วิชาการแพทย์ในปัจจุบันไม่อาจอธิบายได้เพราะเป็นเรื่องทางวิญญาณจิตใจโดยตรงแต่เรื่องที่ท่านผู้หนึ่งได้กรุณาเล่าให้ฟังต่อไปนี้น่าจะเป็นตัวอย่างซึ่งอธิบายองค์ที่สามคือคันทัพพะสัตว์ที่จะมาเกิดในครรภ์นั้นได้เรื่องหนึ่งคือท่านเล่าว่าได้มีอุบาสิกาผู้หนึ่งได้ปฏิบัติทางจิตใจถึงขั้นรู้เห็นอะไรได้จึงได้ตรวจดูด้วยใจก็ได้เห็นพระอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นผู้ทรงศีลบริสุทธิ์บรรลุธรรมชั้นสูงจึงได้เดินทางไปหาพระอาจารย์ท่านนั้นซึ่งไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแสดงตนเป็นศิษย์ของท่านต่อมาอุบาสิกาผู้นั้นในขณะที่กำลังนั่งปฏิบัติในวันหนึ่งก็ได้เห็นปรากฏว่ามีสายสีขาวเหม
ือนอย่างสายใยออกไปจากจิตของตนเป็นสายยาวออกไปก็ส่งจิตตามไปดูว่าสายนั้นจะไปที่ไหนก็ได้เห็นว่าสายนั้นได้ไปเข้าท้องหลานสะใภ้ของตนจึงได้ไปถามพระอาจารย์ว่าจะทำอย่างไรพระอาจารย์ได้สอนให้ทำจิตตัดสายนั้นให้ขาดอุบาสิกาผู้นั้นได้พยายามปฏิบัติทำจิตตัดสายนั้นแต่ก็ไม่สามารถจะตัดให้ขาดได้จนล่วงเข้าเดือนที่สามจึงตัดได้ขาดในวันหนึ่งแล้วก็รีบไปกราบเรียนอาจารย์ว่าตัดสายนั้นได้ขาดแล้วปรากฏว่าหลานสะใภ้ผู้นั้นตั้งครรภ์ได้สามเดือนแล้วแท้งไปเรื่องนี้เล่าไว้เพื่อเป็นเครื่องพิจารณาว่าจะต้องมีผู้ไปเกิดซึ่งอาจจะเตรียมไปเกิดใหม่ตั้งแต่ยังไม่ตายจากชาตินี้ความเชื่อของคนในโลกนี้ว่าตายเกิดน่าจะมากกว่าตายศูนย์มากนักและเมื่อเชื่อว่าตายเกิดจึงมีคติความเชื่อต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องเกิดอีกมากเช่นความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันระหว่างบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปจนถึงกลุ่มใหญ่ในอดีตชาติซึ่งให้เกิดผลสืบมาถึงปัจจุบันชาติและความเชื่อว่ามีสิ่งหรือเครื่องกำหนดให้เกิดมาเพื่อทำหน้าที่อย่างหนึ่งเป็นต้นซึ่งก็เป็นเรื่องสืบเนื่องมาจากอดีตนั่นเองแม้ความเชื่อในเรื่องอวตารก็แสดงว่ามีอดีตคำว่าอวตารในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้คำแปลว่าการลงมาเกิดการแบ่งภาคมาเกิดตามคำแปลหลังแสดงว่าไม่ได้มาทั้งหมดแต่แบ่งภาคหรือแบ่งส่วนใดส่วนหนึ่งมาเกิดคือยังมีตัวเดิมอยู่ในที่ของตนสมมุติว่าสวรรค์ชั้นหนึ่งส่วนที่มาเกิดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของตัวเดิมเมื่อสิ้นวาระในโลกนี้แล้วก็กลับไปรวมเข้ากับตัวเดิมจะแปลความอย่างนี้หรือจะแปลความว่าแบ่งภาคก็คือแบ่งภาคคือส่วนของเวลามาเกิดหมายความว่าเวลาของตนในที่นั้นสมมุติว่าสวรรค์ชั้นหนึ่งนั้นยังไม่หมดยังจะอยู่ต่อไปอีกนานหรืออยู่ไปเป็นนิรันดรตามความเชื่อของบางลัทธิเช่นพระนารายณ์ของฮินดูแต่แบ่งเวลาส่วนหนึ่งลงมาเกิดในมนุษย์โดยตัวเดิมนั่นแหละลงมาเกิดไม่ใช่แบ่งตัวเล็กตัวน้อยลงมาเมื่อทำธุระเสร็จแล้วตัวเดิมก็กลับไปยังที่ของตนคำว่าแบ่งภาคจึงยังมีปัญหาจนกว่าจะมีผู้รู้มาแสดงให้เชื่อว่าอย่างไรแน่คัมภีร์พระพุทธศาสนาแสดงเรื่องนี้ไว้อย่างไรถ้าจะให้ตอบตามคัมภีร์ก็ควรจะกล่าวก่อนว่าคัมภีร์ต่างๆแต่งกันหลายยุคหลายสมัยปรากฏว่ามีคติความเชื่อต่างๆแทรกเข้ามาเป็นอันมากแต่ก็ยังไม่พบเรื่องแบ่งภาคมาเกิดเรื่องทำนองแบ่งภาคเวลามีอยู่เรื่องหนึ่งในอรรถกถาธรรมบทถึงดังนั้นก็ไม่ทิ้งหลักกรรมและการตั้งความปรารถนานิทานธรรมบทนั้นมีความย่อว่าเทพธิดาองค์หนึ่งกำลังชมสวนกับเทพบุตรผู้สามีกับหมู่เทพธิดาทั้งปวงจุติลงมาเกิดเป็นนางมนุษย์ในขณะนั้นระลึกชาติได้จึงตั้งความปรารถนาไปเกิดอยู่กับสามีตามเดิมและได้ทำบุญกุศลต่างๆถึงแก่กรรมแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์นั่นอีกขณะที่ไปเกิดนั้นหมู่เทพก็ยังชมสวนกันอยู่แสดงว่าเวลานานหลายสิบปีในมนุษย์เท่ากับครู่หนึ่งของสวรรค์เรื่องนี้เข้าทำนองแบ่งภาคแห่งเวลามาเกิดอยู่บ้างเหมือนกันแต่ก็กล่าวว่าได้อธิษฐานใจตั้งความปรารถนาซึ่งการตั้งความปรารถนานั้นนับว่าเป็นตัณหาอย่างหนึ่งและทำบุญกุศลเพื่อให้ไปเกิดเป็นเทพที่นับว่าเป็นกรรมที่เป็นชนกกรรมคือกรรมที่ให้เกิดจึงเข้าหลักพระพุทธพจน์ที่แปลความว่าตัณหายังคงให้เกิดโลกคือหมู่สัตว์ย่อมเป็นไปตามกรรมทางพระพุทธศาสนาปัญหาเรื่องตายแล้วเกิดอีกหรือไม่เป็นเรื่องประกอบเท่านั้นเพราะมุ่งสอนให้คนละความไม่ดีทำความดีในชาตินี้หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าในปัจจุบันแต่ส่วนมาก
ก็อดสงสัยไม่ได้ในเรื่องตายเรื่องเกิดและกล่าวได้ว่าส่วนมากเชื่อว่าตายแล้วเกิดอีกหรือว่าตายไม่สูญวิญญาณยังไปท่องเที่ยวหรือไปเป็นอะไรอย่างหนึ่งหรือไปเกิดอีกพวกหนึ่งซึ่งน่าจะน้อยกว่าเห็นว่าตายสูญไม่มีอะไรไปเกิดลองวิจัยดูความเชื่อความเห็นของทั้งสองฝ่ายนี้ฝ่ายไหนจะถูกทีแรกต้องถามก่อนว่าเป็นความเชื่อความเห็นว่าอย่างนั้นหรือเป็นปัญญาซึ่งเป็นความรู้จริงก็คงจะได้คำตอบว่าเป็นความเชื่อความเห็นเสียโดยมากคือเป็นเรื่องที่ไม่รู้ด้วยตนเองแต่ก็มีความเชื่อว่าตายเกิดอีกฝ่ายหนึ่งไม่เชื่อเพราะเวลาคนตายก็ไม่เห็นมีอะไรไปเกิดสิ้นลมแล้วทุกๆอย่างก็ทอดทิ้งอยู่ในโลกนี้จึงไม่เชื่อว่าตายเกิดหรือเห็นว่าตายสูญทีเดียวด้วยความไม่รู้นั่นแหละตกว่าความเชื่อไม่เชื่อหรือความเห็นอย่างไรในเรื่องนี้เกิดขึ้นจากความไม่รู้แล้วก็ลงความเห็นเอาเองอย่างคาดคะเนหรือเดาเหมือนอย่างเข้าไปในห้องมืดสนิทมองไม่เห็นอะไรเลยคนหนึ่งเชื่อว่าห้องนั้นมีคนซ่อนอยู่อีกคนหนึ่งไม่เชื่อว่ามีทั้งสองคนมีระดับเท่ากันคือมองไม่เห็นเหมือนกันใช้ความคะเนหรือเดาเอาเช่นเดียวกันสรุปความในตอนนี้ว่าเรื่องตายเกิดหรือไม่เกิดใครจะเชื่อหรือไม่อย่างไรไม่สำคัญข้อสำคัญอยู่ที่ว่าความจริงเป็นอย่างไรตายแล้วเกิดอีกหรือไม่เกิดปัญหาจึงมีว่าใครจะเป็นผู้บอกได้จะรู้จริงได้อย่างไรตอบได้ว่าผู้บอกมีอยู่แล้วคือพระพุทธเจ้าท่านตอบไว้ในหลักอริยสัจ4ถอดความมาสั้นๆว่ามีตัณหาคือความอยากก็มีชาติคือความเกิดสิ้นตัณหาก็สิ้นชาติถอดคำออกมาให้เข้าใจเรื่องนี้ว่ายังมีตัณหาตายแล้วเกิดอีกสิ้นตัณหาแล้วไม่เกิดท่านบอกไว้ดังนี้แต่จะรู้จริงด้วยตนเองได้นั้นมีผู้แนะว่าต้องทำสมาธิจนได้ดวงตาชั้นในมองเห็นความจริงได้ด้วยตนเองจึงจะสิ้นสงสัยถ้ายังไม่ได้ดวงตาชั้นในอย่างดีก็ต้องอาศัยศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าไปก่อนในครั้งพุทธกาลมีแม่ทัพใหญ่ผู้หนึ่งชื่อท่านสีหะไปเฝ้ากราบทูลถามว่าจะทรงอาจบัญญัติแสดงผลทานที่มองเห็นได้ในปัจจุบันได้หรือไม่พระพุทธเจ้าตรัสว่าได้คือ 1. เป็นที่รักของชนมาก 2. เป็นที่คบหาของคนดี 3. มีเสียงพูดถึงในทางดีงาม 4. กล้าเข้าหมู่คนชั้นต่างๆเหล่านี้เป็นผลทานที่มองเห็นได้ในปัจจุบันและ5ตายไปสุคติโลกสวรรค์ไปสุคติคือไปดีข้อหลังนี้เป็นผลภายหน้าท่านแม่ทัพสีหากราบทูลว่า4ข้อตนไม่ต้องถึงความเชื่อต่อพระพุทธเจ้าเพราะรู้ได้ด้วยตนเองส่วนข้อหลังไม่รู้แต่ก็ถึงความเชื่อต่อพระพุทธเจ้าในข้อนั้นท่านแม่ทัพเป็นทหารกราบทูลตรงๆรู้ว่ารู้ไม่รู้ว่าไม่รู้แต่ก็มีศรัทธาต่อพระพุทธองค์มั่นคงฉะนั้นถึงไม่รู้แต่มีผู้รู้เป็นผู้นำทางและมีความเชื่อฟังผู้รู้ก็ย่อมเดินถูกทางแน่เราเกิดมาทำไมเราเกิดมาทำไมปัญหานี้ถ้าตั้งขึ้นคิดก็น่าจะจนเพราะขณะเมื่อทุกคนเกิดนั้นไม่มีใครรู้มารู้เมื่อเกิดมาและพอรู้เดียงสาแล้วว่ามีตัวเราขึ้นคนหนึ่งในโลกแต่ทุกๆคนย่อมมีความไม่อยากตายกลัวความตายอยากจะดำรงชีวิตอยู่นานเท่านานนอกจากนี้ยังมีความอยากในสิ่งต่างๆอีกมากมายคล้ายกับว่าความที่ต้องการเกิดมานี้ไม่อยู่ในอำนาจของตนเอง
มีอำนาจอย่างหนึ่งทำให้เกิดมาตนเองจึงไม่มีอำนาจหรือไม่มีส่วนที่จะตั้งวัตถุประสงค์แห่งความเกิดของตนว่าเกิดมาเพื่อทำสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือเพื่อเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ดูคล้ายๆกับจะเป็นดังที่ว่ามานี้ที่ว่าดูคล้ายๆก็เพราะความไม่รู้หรือจะเรียกว่าอวิชชาก็น่าจะได้แต่ถ้าจะยอมจนต่อความไม่รู้ก็ดูจะมักง่ายมากไปน่าจะลองทำตามหลักอันหนึ่งที่ว่าอนุมานและศึกษาคือสิ่งที่ประจักษ์แก่สายตาก็รู้ได้ง่ายแต่สิ่งที่ไม่ประจักษ์แก่สายตาก็ใช้อนุมานโดยอาศัยการสันนิษฐานและใช้ศึกษาในถ้อยคำของท่านผู้ตรัสรู้พระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ได้ตรัสไว้แปลความว่าตัณหาความอยากยังคนให้เกิดแล้วว่าโลกคือหมู่สัตว์ย่อมเป็นไปตามกรรมลองอนุมานดูตามคำของท่านผู้ตรัสรู้นี้ดูในกระแสปัจจุบันก่อนว่าสมมติว่าอยากเป็นผู้แทนราษฎรก็สมัครรับเลือกตั้งและทำการหาเสียงเมื่อได้ชนะคะแนนก็ได้เป็นผู้แทนราษฎรนี่คือความอยากเป็นเหตุให้ทำกรรมคือทำการต่างๆตั้งต้นแต่การสมัครการหาเสียงเป็นต้นซึ่งเป็นเหตุให้ได้รับผลคือได้เป็นผู้แทนหรือแม้ไม่ได้เป็นก็จะตัดตอนเอาเฉพาะความเกิดมาในช่วงแห่งชีวิตตอนนี้ก็จะตอบปัญหาข้างต้นนั้นได้ว่าเกิดมาเพื่อเป็นผู้แทนตัวอย่างนี้เป็นรายละเอียดเฉพาะเรื่องถ้าจะตอบให้ครอบคลุมทั้งหมดก็ควรตอบได้ว่าเกิดมาเพื่อสนองความอยากและสนองกรรมของตนเองถ้าจะแย้งว่าตอบอย่างนั้นฟังได้สำหรับกระแสชีวิตปัจจุบันแต่เมื่อเกิดมาทีแรกยังมองไม่เห็นเพราะไม่รู้จริงๆถ้าแย้งดังนี้ก็ต้องตอบว่าฉะนั้นจึงว่าต้องใช้วิธีอนุมานโดยสันนิษฐานถ้ารู้จริงแล้วจะต้องอนุมานทำไมและก็อาศัยคำของท่านผู้ตรัสรู้เป็นหลักดังจะลองอนุมานต่อไปว่าจริงอยู่เมื่อเกิดมาไม่รู้แต่เมื่อรู้ขึ้นแล้วก็มีความกลัวตายอยากดำรงชีวิตอยู่นานเท่านานแสดงว่าทุกคนมีความอยากที่เป็นตัวตัณหานี้ประจำจิตสันดานความอยากเกิดย่อมรวมอยู่ในความอยากดำรงอยู่นี้เพราะความตายเป็นความสิ้นสุดแห่งชีวิตในภพชาติอันหนึ่งอันหนึ่งเมื่อยังมีความอยากดำรงอยู่ประจำอยู่ในจิตสันดานก็เท่ากับความอยากเกิดอีกเพื่อให้ดำรงอยู่ตามที่อยากนั้นทั้งก็ต้องเกิดตามกรรมเป็นไปตามกรรมฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าเราเกิดมาด้วยตัณหาคือความอยากและกรรมเพื่อสนองตัณหาและกรรมของตนเองตัณหาและกรรมจึงเป็นตัวอำนาจหรือผู้สร้างให้เกิดมาใครเล่าเป็นผู้สร้างตัวอำนาจนี้ตอบได้ว่าคือตนเองเพราะตนเองเป็นผู้อยากเองและเป็นผู้ทำกรรมฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าตนเองนี่แหละเป็นผู้สร้างตนเองให้เกิดมาแต่ผู้ถือทางไสยะกล่าวว่าชีวิตของคนเรานี้มีพรหมลิขิตคือพระพรหมกำหนดมันยังเขียนมาเสร็จว่าจะเป็นอย่างไรแต่ผู้ถือทางพุทธมักใช้คำว่ากรรมลิขิตคือกรรมกำหนดมาโดยผลก็เป็นอย่างเดียวกันคือมีสิ่งกำหนดให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้น่าพิจารณาว่าทางพระพุทธศาสนาแสดงไว้จริงๆอย่างไรได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่ามากตะเหตุอย่าถือว่าเพราะเหตุแห่งกรรมที่ได้ทำไว้คืออย่าถือว่าทุกๆอย่างที่จะได้รับมีเพราะเหตุแห่งกรรมที่ได้ทำไว้แล้วเพราะถ้าถืออย่างนั้นก็จะไม่ต้องทำอะไรขึ้นใหม่รออยู่เฉยๆอย่างเดียวเพื่อให้กรรมเก่าสนองผลต่างๆขึ้นเองถือเอาความดังนี้ก็
ก็เท่ากับไม่ให้ถือกรรมลิขิตนั่นเองมีปัญหาว่าถ้าเช่นนั้นพระพุทธศาสนาแสดงเรื่องกรรมไว้ทำไมพิจารณาดูจะตอบได้ว่าแสดงเรื่องกรรมไว้เพื่อให้รู้ว่ากรรมเป็นเหตุให้วิบากคือผลตั้งแต่ให้ถือกำเนิดเกิดมาและติดตามให้ผลต่างๆแก่ชีวิตทำนองกรรมลิขิตนั่นแหละแต่กระบวนของกรรมที่ทำไว้มีสลับซับซ้อนมากทั้งเกี่ยวกับเวลาที่กรรมให้ผลและข้อที่สำคัญที่สุดคือเกี่ยวกับความประพฤติปฏิบัติของแต่ละบุคคลในปัจจุบันคือทางพระพุทธศาสนาสอนให้ไม่เป็นทาสของกรรมเก่าเช่นเดียวกับให้ไม่เป็นทาสของตัณหาแต่ให้ละกรรมชั่วกระทำกรรมดีและชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์สะอาดตามหลักพระโอวาทสามหรือกล่าวโดยทั่วไปมีกิจอะไรที่ควรทำก็ทำโดยไม่ต้องนั่งรอนอนรอผลของกรรมเก่าอะไรความพิจารณาเพื่อให้รู้กรรมและผลของกรรมนั้นก็เพื่อให้จิตเกิดอุเบกขาในเวลาที่เหตุการณ์เหลือที่จะช่วยแก่ทั้งคนที่เป็นที่รักและที่ชังกับเพื่อจะได้ปฏิบัติตนตามหลักพระโอวาทสามข้อนั้นทั้งคนเรามีจิตใจที่เป็นต้นเดิมของกรรมทุกอย่างไม่ว่าเก่าหรือใหม่เราจะต้องมีจิตเจตนาขึ้นก่อนและจึงทำกรรมอะไรออกไปฉะนั้นจึงสามารถและทำอธิษฐานคือตั้งใจว่าจะประสงค์ผลอันใดเมื่อประกอบกรรมให้เหมาะแก่ผลอันนั้นก็จะได้รับความสำเร็จและจึงสามารถตอบปัญหาว่าเราเกิดมาทำไมได้อีกอย่างหนึ่งว่าเราเกิดมาตามที่ตั้งใจไว้ว่าจะมาทำเป็นอันไม่พ้นไปจากคำตอบที่ว่าเราเกิดมาเพื่อสนองตัณหาและกรรมของตนเองแต่คนดีๆย่อมมีอธิษฐานใจที่ดีดังพระโพธิสัตว์ทรงอธิษฐานพระหฤทัยเพื่อบำเพ็ญพระบารมีความเกิดมาของพระองค์ในชาติทั้งหลายจึงเพื่อบำเพ็ญบารมีคือความดีต่างๆให้บริบูรณ์อันที่จริงทุกๆคนมีสิทธิ์ที่จะถือว่าตนเกิดมาเพื่อบำเพ็ญความดีให้มากขึ้นและสามารถที่จะบำเพ็ญความดีได้ความสำนึกเข้าใจตนเองได้ว่าเราเกิดมาเพื่อทำความดีดังนี้ย่อมมีประโยชน์ไม่มีโทษเพราะจะทำให้ขวนขวายทำความดีและศึกษาเพิ่มความรู้ของตนอยู่เสมอแต่ชีวิตของคนเราก็ยังเนื่องด้วยกรรมเก่าและยังเนื่องด้วยกิเลสในจิตใจสิ่งที่ทุกคนได้มาตั้งต้นแต่ร่างกายและชีวิตนี้เป็นวิบากคือผลของกรรมและกิเลสของตนเองแต่ยังมีอีกส่วนหนึ่งคือความดีที่แต่ละคนได้อบรมสั่งสมมาอันเรียกว่าบารมีคือความดีที่เก็บพอกพูนขึ้นเรื่อยๆซึ่งจะส่งเสริมจิตใจให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องและดำเนินไปในทางที่ถูกท่านกล่าวไว้ว่ามนุษย์เราเกิดมาด้วยอำนาจของกุศลคือกุศลจิตและกุศลกรรมไม่ว่าจะเกิดมายากดีมีจนอย่างไรเพราะมนุษยภูมิเป็นผลของกุศลทุกคนจึงชื่อว่ามีกุศลหนุนให้มาเกิดด้วยกันทั้งนั้นฉะนั้นจึงได้ชื่อว่ามนุษย์ที่แปลอย่างหนึ่งว่าผู้มีใจสูงคือมีความรู้สูงดังจะเห็นได้ว่าคนเรามีพื้นปัญญาสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานมากมายสามารถรู้จักเปรียบเทียบในความดีความชั่วความควรทำไม่ควรทำรู้จักละอายรู้จักเกรงรู้จักปรับปรุงสร้างสรรค์สิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมอารยธรรมศาสนาเป็นต้นแสดงว่ามีความดีที่ได้สั่งสมมาโดยเฉพาะปัญญาเป็นรัตนะอันส่องแสงสว่างนำทางแห่งชีวิตถึงดังนั้นคนเราก็ยังมีความมืดที่มาเกิดกำบังจิตใจให้เห็นผิดเป็นชอบความมืดที่สำคัญนั้นก็คือกิเลสในจิตใจและกรรมเก่าทั้งหลายอ
อะไรคือกรรมเก่าไม่มีอธิบายอื่นจะอธิบายอย่างมองเห็นเช่นพระพุทธอธิบายที่ตรัสไว้ความว่ากรรมเก่าคือตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจกล่าวคือร่างกายที่ประกอบด้วยอายตนะทั้งหกนี่แหละเป็นตัวกรรมเก่าเป็นกรรมเก่าที่ทุกๆคนมองเห็นนอกจากนี้ยังเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งกรรมใหม่ทั้งปวงอีกด้วยเพราะกรรมที่ทำขึ้นในปัจจุบันจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ตามก็อาศัยกรรมเก่านี่แหละเป็นเครื่องมือกระทำทั้งกรรมเก่านี้ยังเป็นชนวนให้เกิดเจตนาที่ทำกรรมใหม่ๆทั้งหลายด้วยเพราะตาหูเป็นต้นมิใช่ว่าจะมีไว้เฉยๆต้องดูต้องฟังแล้วก็ก่อกิเลสเช่นราคะความติดความยินดีโทสะความขัดเคืองโมหะความหลงไหลให้เกิดขึ้นขณะที่ร่างกายเจริญในวัยหนุ่มสาวซึ่งกล่าวได้ว่ากรรมเก่ากำลังเติบโตเป็นหนุ่มสาวตาหูเป็นต้นก็ยิ่งเป็นสื่อแห่งราคะโทสะและเป็นสื่อแห่งกรรมต่างๆตามอำนาจของจิตใจที่กำลังละเลงหลงจึงจำต้องมีการควบคุมปกครองจะปล่อยเสียหาได้ไหมถ้าตนเองควบคุมตนเองได้ก็เป็นวิเศษที่สุดแต่ถ้าควบคุมตนเองไม่ได้ก็ต้องมีผู้ใหญ่เช่นมารดาบิดาและผู้ใหญ่อื่นๆที่เกี่ยวข้องควบคุมให้อยู่ในระเบียบวินัยที่ดีงามให้เกิดความสำนึกว่าเรานี้เกิดมาเพื่อทำความดีภาพชีวิตของแต่ละคนคำว่าชีวิตไม่ได้มีความหมายเพียงความเป็นอยู่แห่งร่างกายแต่หมายถึงความสุขความทุกข์ความเจริญความเสื่อมของบุคคลในทางต่างๆด้วยบางคนมีปัญหาว่าจะวาดภาพชีวิตของตนอย่างไรในอนาคตหรืออะไรควรจะเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตและจะไปถึงจุดที่มุ่งหมายนั้นหรือที่นึกวาดภาพไว้นั้นด้วยอะไรปัญหาที่ถามคลุมไปดังนี้น่าจะตอบให้ตรงจุดเฉพาะบุคคลได้ยากเพราะไม่รู้ว่าทางแห่งชีวิตของแต่ละบุคคลตามที่กรรมกำหนดไว้เป็นอย่างไรและถ้าวาดภาพของชีวิตอนาคตไว้เกินวิสัยของตนที่จะพึงได้พึงถึงแบบที่เรียกว่าสร้างวิมานบนอากาศก็จะเกิดความสำเร็จขึ้นมาไม่ได้แน่หรือแม้แต่วาดภาพชีวิตไว้ในวิสัยที่จะพึงถึงแต่ขาดเหตุที่จะอุปการะให้ไปถึงจุดหมายนั้นก็ยากอีกเหมือนกันที่จะเกิดเป็นความจริงขึ้นมาภาพของชีวิตที่วาดไว้ก็จะเทียบได้กับแบบแปลนของสิ่งที่จะสร้างขึ้นในกระดาษพิมพ์เขียวคนที่ไม่มีบ้านคิดจะสร้างบ้านอยู่ของตนเองจะต้องมีที่ทางมีทุนก่อสร้างทีแรกก็จะต้องมีแบบแปลนในแผ่นกระดาษตามที่ตนชอบแต่ก็ต้องตามควรแก่กำลังทรัพย์ของตนถ้าอยากจะได้บ้านที่ใหญ่โตเกินกำลังมากไปก็จะทำไม่ได้แน่แต่ตัวอย่างนี้มีจุดมุ่งหมายชัดเจนอยู่แล้วว่าจะสร้างบ้านส่วนปัญหาข้างต้นที่ว่าอะไรควรจะเป็นจุดหมายของชีวิตนั้นยังไม่มีจุดหมายชัดเจนจึงว่าเป็นปัญหาที่ถามคลุมตอบได้ยากเหมือนอย่างจะถามว่าจะสร้างอะไรจึงจะดีซึ่งตอบได้ยากถ้ามีจุดหมายแน่นอนว่าจะสร้างบ้านอยู่ก็พอจะช่วยกันคิดว่าจะสร้างแบบไหนด้วยเครื่องอุปกรณ์อะไรบ้างอันจุดหมายแห่งชีวิตของคนนั้นมีต่างๆกันบางคนมีจุดหมายของตนเองคือมีความคิดเองว่าจะเรียนจะทำงานอะไรทางไหนบางคนมีผู้อื่นเช่นผู้ปกครองหรือมิตรสหายแนะนำบางคนก็เป็นไปตามที่คิดไว้ตั้งแต่ต้นบางคนก็เป็นไปในทางอื่นเพราะมีเหตุการณ์บางอย่างมาทำให้เปลี่ยนไปเสียเมื่อเร็วๆนี้มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากที่แห่งหนึ่งพร้อมกันเมื่อหลายปีมาแล้ว
นั้นมาบำเพ็ญกุศลพร้อมกันในวัดหนึ่งบัดนี้นักเรียนเหล่านั้นมีอายุเกิน60ด้วยกันแล้วที่รับราชการก็เกษียณอายุราชการแล้วและก็ไม่ใช่นักเรียนแล้วต่างได้ผ่านการสร้างชีวิตของตนมาด้วยกันแล้วมีอายุแห่งชีวิตอยู่ในระยะพักในบ้านสุดท้ายกล่าวได้ว่าทุกคนได้มาถึงจุดสูงสุดแห่งการสร้างชีวิตของตนแล้วจะสร้างที่ดียิ่งขึ้นไปอีกก็คงไม่ได้มากเท่าไหร่ลองสำรวจดูแต่ละคนมีทางชีวิตไปคนละทางคือทำงานต่างๆกันไปถึงระดับที่สูงต่ำต่างๆกันทั้งทางทรัพย์ทางยศทางเกียรติชื่อเสียงชีวิตจริงของแต่ละคนเมื่ออายุหลังจาก60ปีย่อมเป็นเครื่องตัดสินว่าภาพของชีวิตที่วาดไว้เมื่อเป็นนักเรียนนั้นผิดหรือถูกเพียงไหนภาพชีวิตที่ทุกคนวาดไว้เมื่อเป็นเด็กหรือในวัยรุ่นกับชีวิตจริงเมื่ออายุ60อาจต่างกันมากทุกคนขณะอยู่ในวัยเด็กหรือในวัยรุ่นอาจจะวาดภาพชีวิตอนาคตของตนเองไว้ด้วยตนหรือบางทีผู้ใหญ่ช่วยคิดแนะนำให้โดยปกติก็ต้องสังเกตดูสติปัญญาความถนัดความชอบและต้องพิจารณาถึงกำลังสนับสนุนต่างๆตลอดถึงอัธยาศัยนิสัยการศึกษาตั้งแต่ในเบื้องต้นคือประถมศึกษากับมัธยมศึกษาเป็นเครื่องช่วยชี้บอกได้ว่าทางอนาคตจะไปได้อย่างไรผู้ที่มีพื้นสติปัญญาต่ำเรียนได้แค่ประถมศึกษาก็จะต้องไปทำงานด้านใช้กำลังกายมากกว่าใช้สมองแต่เมื่อจับอาชีพถูกทางมีความขยันหมั่นเพียรรู้จักเก็บหอมรอมริบก็อาจตั้งตัวได้ดีเหมือนกันผู้ที่มีสติปัญญาปานกลางเรียนได้จบมัธยมศึกษาหรือเรียนจบทางการช่างเป็นต้นต่างๆก็สามารถทำงานใช้วิชาได้บ้างเมื่อตั้งใจทำการงานได้ดีและประพฤติตนดีดังกล่าวก็ตั้งตนได้ดีตามสภาพส่วนผู้ที่มีสติปัญญาดีทั้งมีปัจจัยสนับสนุนเรียนสำเร็จอุดมศึกษาทางใดทางหนึ่งจะสามารถทำงานได้ประณีตกว่าอาจตั้งต้นได้ดีมากแต่ความสำเร็จผลอย่างดีนั้นนอกจากต้องอาศัยกำลังสติปัญญาวิชาความรู้ดังกล่าวยังต้องอาศัยปัจจัยอุปถัมภ์อย่างอื่นอีกฉะนั้นคนที่บรรลุความสำเร็จเช่นเป็นพ่อค้าใหญ่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นชาวนาชาวสวนที่มีฐานะมั่นคงเป็นต้นจึงไม่ใช่เป็นผู้ที่มาจากมหาวิทยาลัยจากวิทยาลัยเทคนิคหรือจากโรงเรียนมัธยมเสมอไปใครจะถึงความสำเร็จแค่ไหนเพียงไหนนั้นเมื่อได้ผ่านบางตอนของชีวิตไปแล้วก็พอจะคิดคาดคะเนเอาได้ว่าจะไปได้สูงเพียงไหนเว้นไว้แต่มีเหตุพิเศษทั้งในด้านสนับสนุนทั้งในด้านตัดรอนเช่นบางคนถูกลอตเตอรี่ที่หนึ่งก็เปลี่ยนเป็นมั่งมีขึ้นทันทีหรือบางคนกำลังจะดีแต่มีเหตุมาตัดรอนเช่นประสบอุบัติเหตุหรือมีโรคร้ายมาตัดรอนจึงเป็นเหตุตัดรอนผลดีที่น่าจะได้มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผู้ที่เรียกได้ว่าตายฟรีคือตายเปล่าอยู่รายหนึ่งว่ามีคนผู้หนึ่งซื้อลอตเตอรี่ไว้ฉบับหนึ่งต่อมาลอตเตอรี่ออกปรากฏว่ารางวัลที่หนึ่งตรงกับเลขลอตเตอรี่ที่ผู้นั้นซื้อเก็บไว้เขาเห็นตัวเลขเข้าก็ดีใจจนสิ้นใจไปในขณะนั้นเองแต่ความจริงก็หาได้ถูกรางวัลที่หนึ่งไม่เพราะลอตเตอรี่ที่เขาซื้อไว้ไม่ใช่งวดที่ออกคราวนั้นเหตุการณ์พิเศษต่างๆเช่นนี้มีอยู่เหมือนกันฉะนั้นชีวิตจริงของทุกๆคนจึงไม่แน่อย่างที่คาดคิดไว้หรืออย่างที่น่าจะเป็นเมื่อถึงเข้าแล้วนั่นแหละจึงเป็นการแน่นอนเหมือนอย่างเมื่อเกษียณอายุราชการแล้วจึงจะรู้ว่าความเจริญทางราชการของตนไปได้สูงแค่ไหนทั้งนี้ก็ต้องเว้นแต่ท่านผู้รู้แต่ท่านผู้รู้ไม่ต้องการชีวิตเหมือนอย่างที่คนเป็นอันมากต้องการแล้วชีวิตต้องการอะไร
ชีวิตนี้ต้องการอะไรอาจจะเป็นปัญหาเดียวกับปัญหาที่ว่าควรจะวาดภาพชีวิตอนาคตอย่างไรหรืออาจจะต่างกันก็ได้สุดแต่ความประสงค์ของผู้ถามอาจจะมุ่งถึงผลทางวัตถุหรือทางโลกทั่วไปก็ได้อาจจะหมายถึงผลที่พิเศษไปกว่านั้นก็ได้ว่ากันถึงผลทางวัตถุหรือทางโลกทั่วไปทุกคนก็น่าจะมีทางของตนหรือมีความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับการเรียนอาชีพการงานเป็นต้นแต่ถ้าหมายถึงผลที่พิเศษไปกว่านั้นก็น่าคิดว่านอกจากสิ่งต่างๆที่เป็นบุคคลเป็นวัตถุเป็นชื่อเสียงเป็นต้นที่โลกต้องการแล้วชีวิตนี้ต้องการอะไรอีกเพราะสิ่งที่โลกต้องการทั้งปวงก็ดูคล้ายๆกันเช่นต้องการวิชาต้องการอาชีพต้องการภริยาสามีต้องการบุตรบุตรีต้องการทรัพย์ต้องการยศต้องการชื่อเสียงเป็นต้นเช่นเดียวกับชีวิตต้องแก่เจ็บตายซึ่งเหมือนกันทุกๆชีวิตชีวิตและเหตุการณ์ของชีวิตทำให้คนมีความเห็นต่อชีวิตต่างๆกันบางคนรื่นเริงยินดีอยู่กับชีวิตมักจะเป็นคนวัยรุ่นกำลังมีร่างกายเจริญมองเห็นอะไรในโลกยิ้มแย้มแช่มชื่นไปทั้งนั้นบางคนระทมอยู่กับชีวิตจนถึงคิดหนีชีวิตก็มีเพราะความไม่สมหวังน้อยหรือมากบางคนก็ดูเฉยๆต่อชีวิตแต่ไม่ใช่เฉยเพราะรู้สัจจะของชีวิตหากเฉยๆเพราะไม่รู้ทั้งไม่ต้องการที่จะศึกษาเพื่อรู้จึงอยู่ไปทำไปตามเคยวันหนึ่งวันหนึ่งโดยมากน่าจะอยู่ในลักษณะนี้ไม่สู้จะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อะไรมากนักเพราะไม่อยากจะคิดรู้อะไรมากนักหรือเพราะไม่มีอะไรจะทำให้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์มากนักสรุปลงว่ายินดีต่อชีวิตบ้างยินร้ายต่อชีวิตบ้างหลงงมงายเช่นที่มีความเฉยๆเพราะไม่รู้ดังกล่าวนั้นบ้างคนทั่วไปย่อมเป็นดังนี้จะต้องพบทั้งความยินดีทั้งความยินร้ายทั้งความหลงไหลในชีวิตจะต้องพบทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งได้ทั้งเสียขณะเป็นเด็กหรือเป็นวัยรุ่นอาจจะมีสุขมีสนุกรื่นเริงมากและจะค่อยๆพบทุกข์เข้ามาแทนสุขน้อยหรือมากตามวัยที่เพิ่มขึ้นตามเหตุการณ์ของชีวิตที่ต้องการพบมากขึ้นจะต้องพบทั้งความยิ้มแย้มทั้งความระทมหรือจะต้องทั้งหัวเราะทั้งร้องไห้นั่นแหละเป็นชีวิตหรือเป็นโลกว่าถึงชาวโลกทั่วไปเมื่อได้มีประสบการณ์จากโลกทั้งสองด้านแล้วจึงจะรู้จักโลกดีขึ้นแต่ก็มีอยู่สองจำพวกเหมือนกันคือพวกหนึ่งแพ้โลกคือต้องเป็นทุกข์น้อยหรือมากไม่สามารถจะแก้ทุกข์ได้คล้ายกับรอให้โลกช่วยคือให้เหตุการณ์ข้างดีตามที่ปรารถนาเกิดขึ้นอีกพวกหนึ่งไม่แพ้โลกคือไม่ยอมเป็นทุกข์ถึงจะต้องเป็นทุกข์บ้างอย่างสามัญชนก็ไม่ยอมให้เป็นมากหรือเป็นนานนักพยายามแก้ทุกข์ได้ไม่ต้องรอให้เหตุการณ์ข้างดีที่ปรารถนาต้องการเกิดช่วยซึ่งเป็นการไม่แน่แต่ทำความรู้จักโลกนั่นแหละให้ดีขึ้นตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เช่นว่าสู่จงมาดูโลกนี้ที่พวกคนเคลาติดอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่คือศึกษาทำความรู้ชนิดที่ไม่ติดข้องให้เกิดขึ้นโดยปล่อยโลกให้เป็นไปตามวิถีของโลกเหมือนอย่างไม่คิดถึงดวงอาทิตย์ให้หยุดหรือให้กลับซึ่งเป็นไปไม่ได้หน้าที่ของบุคคลคือดึงใจให้หยุดหรือให้กลับจากกิเลสและความทุกข์ให้ดำเนินไปในทางที่ดีไม่ยอมพ่ายแพ้แก่ชีวิตและโลกคนเราต้องพบชีวิตหมายถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตตามที่ปรารถนาไว้ก็มีที่ไม่ได้ปรารถนาก็มีว่าถึงปัญหาที่ว่าคนเราควรจะวาดภาพชีวิตอนาคตของตนอย่างไรหรือจะให้ชีวิตเป็นอย่างไรถ้าตอบตามวิถีชีวิตทั่วไปก็คงจะว่าจะให้เป็นชีวิตที่บริบูรณ์ด้วยผลตามที่ปรารถนากันทั้งโลกทั่วไปนี่แหละรวมเข้าก็คือลาภยศสรรเสริญสุข
อันเรียกว่าโลกธรรมธรรมหรือธรรมะคือเรื่องของโลกส่วนที่น่าปรารถนาพอใจแต่ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าจะต้องพบชีวิตส่วนที่ไม่ได้ปรารถนาอีกด้วยคือส่วนที่ตรงกันข้ามรวมเข้าก็คือความเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์ชีวิตของทุกคนจะต้องพบกับโลกธรรมทั้งสองฝ่ายนี้อยู่ด้วยกันคำว่าโลกธรรมพูดง่ายๆก็คือธรรมดาโลกเพราะขึ้นชื่อว่าโลกย่อมมีธรรมดาเป็นความได้ความเสียหรือความสุขความทุกข์เช่นนั้นสิ่งที่ได้มาบางทีรู้สึกว่าให้ความสุขมากเหลือเกินแต่สิ่งนั้นเองกลับให้ความทุกข์มากก็มีพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสชี้ให้เห็นทุกข์ไว้ก่อนดังเช่นเมื่อมีเทพมากล่าวคาถาแปลความว่าผู้มีบุตรย่อมบันเทิงเพราะบุตรผู้มีโคย่อมบันเทิงเพราะโคนรชนย่อมบันเทิงเพราะทรัพย์สมบัติผู้ไม่มีทรัพย์สมบัติย่อมไม่บันเทิงพระพุทธเจ้าได้ตรัสแก้ว่าผู้มีบุตรย่อมโศกพระบุตรผู้มีโคย่อมโศกพระโคนรชนย่อมโศกพระบุตรผู้ไม่มีทรัพย์สมบัติคือหมายถึงเป็นเหตุก่อกิเลสย่อมไม่โศกคำของเทวดากล่าวได้ว่าเป็นภาษิตทั้งโลกเพราะโลกทั่วไปย่อมเห็นดังนั้นส่วนคำของพระพุทธเจ้ากล่าวได้ว่าเป็นภาษิตทางธรรมแต่ก็เป็นความจริงเพราะเป็นธรรมดาโลกที่จะต้องพบทั้งสุขและทุกข์ที่แม้เกิดจากสิ่งเดียวกันฉะนั้นทุกๆคนผู้ต้องการโลกคือปรารถนาจะได้สิ่งที่น่าปรารถนาหรือต้องการที่จะให้เป็นไปตามปรารถนาก็ควรต้องการธรรมะอีกส่วนหนึ่งที่จะเป็นเครื่องช่วยรักษาตนทั้งในคราวได้ทั้งในคราวเสียพระพุทธศาสนาได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกๆคนตรงจุดนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้พิจารณาว่าสุขหรือทุกข์ข้อนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์คือแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเมื่อพิจารณาอยู่ดังนี้จนเกิดปัญญาเห็นจริงสุขหรือทุกข์นั้นๆก็จะไม่ตั้งครอบงำจิตอยู่ได้ผู้ที่มีปัญญาพิจารณาเห็นจริงอยู่ดังนั้นจะไม่ยินดีในเพราะสุขจะไม่ยินร้ายในเพราะทุกข์นั้นๆความสงบจิตซึ่งเป็นความสุขจะมีได้ด้วยวิธีนี้ศึกษาชีวิตทั้งสองด้านพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แปลความว่าความโศกย่อมเกิดจากสิ่งเป็นที่รักภัยคือความกลัวย่อมเกิดจากสิ่งเป็นที่รักสำหรับผู้ที่พ้นแล้วจากสิ่งเป็นที่รักจะไม่มีความโศกภัยจะมีแต่ที่ไหนพระพุทธภาษิตนี้ดูคล้ายกับมองในทางร้ายว่าสิ่งเป็นที่รักจะเป็นแหล่งเกิดแห่งความโศกและภัยเสมอแต่ก็เป็นความจริงที่ความโศกและภัยทุกอย่างเกิดจากแหล่งรักทั้งนั้นใครก็ตามที่ได้รับความสุขจากสิ่งเป็นที่รักเพียงอย่างเดียวยังไม่ชื่อว่าได้พบโลกหรือผ่านโลกทั้งสองด้านต่อเมื่อได้รับความทุกข์จากสิ่งเป็นที่รักอีกอย่างหนึ่งจึงจะชื่อว่าได้ผ่านพบโลกครบสองด้านเป็นโอกาสที่ทำให้รู้จักโลกดีขึ้นอันที่จริงชีวิตที่ดำเนินผ่านสุขทุกข์ต่างๆในโลกหรือผ่านโลกที่มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่ากับเป็นการศึกษาให้เกิดเจริญปัญญาขึ้นอยู่เสมออาจจะมีการหลงผิดไปในบางคราวก็ไม่ใช่ตลอดไปและทุกคนที่เกิดมาย่อมมีพื้นปัญญาที่จะเพิ่มเติมขึ้นได้เสมอทั้งปัญญาที่จะเป็นปัญญาที่สมบูรณ์ขึ้นก็เพราะรู้ทั้งสองด้านคือรู้ทั้งสุขทั้งทุกข์ถ้ารู้จักแต่สุขไม่รู้จักทุกข์ก็ยังไม่ใช่ปัญญาสมบูรณ์จะรู้จักทุกข์ได้ก็ต้องประสบกับความทุกข์และดูเข้าไปที่ทุกข์หรือดูเข้ามาที่จิตใจอันมีทุกข์ว่า
จิตใจนี้มีทุกข์ดูอาการจิตใจที่มีทุกข์ว่าอย่างไรอาการคือแห้งผากใจปราศจากความสดชื่นเหมือนอย่างต้นไม้เหี่ยวร่างรวนใจด้วยความคิดถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้วหรือถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงไขว่คว้าในสิ่งที่สิ้นไปหายไปแล้วมันยังไล่จับเงาหรือกลัวสิ่งที่ยังอยู่ว่าจะหายไปเสียหรือกลัวว่าอะไรที่น่ากลัวจะเกิดขึ้นตรอมใจไม่มีความผาสุกขับแค้นใจมันยังถูกอัดถูกบีบอาการใจเหล่านี้แสดงออกมาให้เห็นทางกายอันเป็นเรือนอาศัยของจิตใจอวัยวะทางกายที่บอกใจอย่างดีที่สุดคือดวงตาและสีหน้าดวงตาจะเศร้าสีหน้าจะหมองร่างกายทั่วไปจะซูบอาการทางกายเหล่านี้กล่าวได้ว่าเป็นผลพลอยเสียดูอาการจิตใจที่มีทุกข์ว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดูให้เห็นชัดให้คล้ายกับส่องกระจกเห็นเงาหน้าของตนชัดเจนแล้วศึกษาคือพยายามค้นหาความจริงในจิตใจของตนเองต่อไปว่าเป็นอาการประจำหรือเป็นอาการจรเทียบอย่างเป็นโรคประจำหรือเป็นโรคจรมีอะไรเป็นเหตุเป็นสมุฏฐานจะเห็นว่าเป็นอาการจรเพราะแต่ก่อนนี้ไม่เคยมีใครเป็นเคยมีแต่อาการที่เป็นความสุขอันตรงกันข้ามถึงอาการที่เป็นความสุขก็เหมือนกันคือเป็นอาการจรเพราะก่อนแต่นั้นก็ไม่เคยมีเคยเป็นได้แก่เมื่อเป็นเด็กยังไม่มีอาการจิตใจเช่นนี้เมื่อเริ่มมีขึ้นตั้งแต่เมื่อย่างเข้าดรุณวัยเริ่มมีสิ่งเป็นที่รักขึ้นตั้งแต่หนึ่งสิ่งสองสามสิ่งเป็นต้นเมื่อศึกษาจิตใจของตนเองไปดังนี้จะได้พบสัจจะขึ้นสมจริงตามพระพุทธพยากรณ์นี่แหละเป็นเหตุเป็นสมุฏฐานการหัดศึกษาให้รู้จักกระบวนแห่งจิตใจของตนเองนั้นเป็นข้อที่ควรทำทั้งในคราวมีสุขและในคราวมีทุกข์เหตุแห่งสุขและทุกข์ข้อที่สำคัญก็คือสิ่งที่เป็นที่รักในขณะที่มีสุขจะยกไว้ก่อนจะกล่าวแต่ที่มีทุกข์ให้รวมใจดูที่ตัวความทุกข์ที่กำลังเสวยอยู่ดูอาการของจิตที่เป็นทุกข์ว่าเป็นอย่างไรอ่อเหี่ยวอย่างไรมีอาการเศร้าหมองอย่างไรห่อเหี่ยวอย่างไรหมดรสหมดความสำราญอย่างไรดูความคิดว่าในขณะที่จิตเป็นทุกข์เช่นนี้จิตมีความคิดอย่างไรคิดถึงอะไรก็จะรู้ว่ากำลังคิดถึงเรื่องที่ทำให้ทุกข์นั่นแหละเพราะจิตผูกอยู่กับเรื่องนั้นมากความผูกจิตมีมากในเรื่องใดก็ดึงจิตให้คิดถึงเรื่องนั้นมากและเป็นทุกข์มากฉะนั้นความทุกข์จึงเป็นผลตามความผูกจิตคือสังโยชน์ซึ่งคอยดึงจิตให้คิดไปถึงเรื่องที่ผูกไว้ในใจอันที่จริงเรื่องที่ผูกใจไว้นี้มีใช่เฉพาะแต่สิ่งที่เป็นที่รักเท่านั้นถึงสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็ผูกใจไว้เหมือนกันจึงเกิดความชอบใจและความไม่ชอบใจถ้าไม่มีความผูกใจไว้เสียเลยก็จะไม่มีทุกสิ่งคือที่รักก็ไม่มีที่ไม่รักก็ไม่มีตลอดถึงความยินดียินร้ายก็จะไม่มีตามที่กล่าวมานี้เป็นกระบวนทางจิตกล่าวสั้นคือความผูกจิตอยู่กับเรื่องอันเรียกว่าอารมณ์ที่ทุกคนประสบผ่านมาทางอายตนะมีตาหูเป็นต้นและความคิดที่ถูกดึงให้คิดไปในเรื่องที่ผูกใจอยู่เสมอถ้าเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นที่รักและไม่เป็นไปตามที่ปรารถนาต้องการยิ่งคิดไปก็ยิ่งเป็นทุกข์ไปจิตครุ่นคิดไปด้วยเสวยทุกข์ไปด้วยหยุดคิดได้เมื่อใดก็หยุดทุกข์ลงเมื่อนั้นคำว่าหยุดคิดหมายถึงหยุดคิดถึงเรื่องที่ทำให้เป็นทุกข์ถ้ากล่าวดังนี้แก่ใครก็น่าจะได้รับตอบว่าสำหรับหลักการที่ว่านั้นไม่เถียงแต่ทำไม่ได้คือจะห้ามมิให้คิดไม่ได้ถ้าแย้งดังนี้ก็ต้องรับรองว่าห้ามไม่ได้จริงโดยเหตุที่ยังความผูกจิตอยู่ในเรื่องนั้นดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้วว่า
ความผูกจิตไว้นี่เองคอยดึงจิตให้คิดไปในเรื่องที่ผูกไว้เป็นดังนี้จนกว่าจะปล่อยความผูกนี้ได้ถ้าว่าดังนี้ก็น่าจะถูกประท้วงอีกว่าปล่อยไม่ได้เพราะเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งเป็นที่รักและสามัญชนทั่วไปก็จะต้องมีสิ่งเป็นที่รักเช่นจะต้องมีพ่อแม่ลูกหลานเป็นต้นที่เป็นที่รักเมื่อมีขึ้นจิตใจก็จะต้องผูกพันที่เรียกว่าความผูกจิตจึงไม่สามารถจะปล่อยได้ถ้ามีการประท้วงดังนี้ก็ตอบชี้แจงได้ว่ารับรองว่าสามารถแน่ถ้าลองปฏิบัติดูตามคำสั่งของพระพุทธเจ้าเพราะความผูกพันแห่งจิตใจนี้เป็นกิเลสเพื่อที่จะชี้ให้เห็นหน้าตาให้ชัดขึ้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในธรรมบทแปลความรวมกันว่าความโศกความกลัวเกิดจากความรักความยินดีความใคร่คือกามความอยากคือตัณหาสำหรับผู้ที่พ้นแล้วจากความรักความยินดีความใคร่และความอยากจะไม่มีความโศกความกลัวจะมีแต่ที่ไหนมาเหตุผู้อ่านสำหรับคำว่าอารมณ์ในทางธรรมะหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือสิ่งต้องกายและธรรมะคือธรรมารมณ์เช่นรูปารมณ์อารมณ์คือรูปซึ่งจะต่างจากความหมายในทางภาษาไทยที่คนทั่วไปใช้กันนะครับสิ่งอันเป็นที่รักของชีวิตคนทั่วไปนั้นย่อมมีความรักความยินดีความใคร่ความอยากว่าถึงความรักเพียงข้อเดียวก่อนทุกๆคนก็มีอยู่ในบุคคลและในส่วนต่างๆมากเช่นบุตรธิดารักมารดาบิดามารดาบิดาก็รักบุตรธิดาสามีก็รักภรรยาภรรยาก็รักสามีแต่มักจะลืมนึกถึงอีกผู้หนึ่งซึ่งเป็นที่รักของตนเองอย่างลึกซึ้งคือตนเองคือลืมนึกรักตนเองคิดดูให้ดีจะเห็นว่าตนเป็นที่รักยิ่งของตนเองอยู่แล้วดังที่มีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งพระเจ้าประเสริฐที่โกศลตรัสถามพระนางมัลลิกาเทวีของพระองค์ว่าใครเป็นที่รักของพระนางยิ่งกว่าตนเองพระนางกราบทูลว่าไม่มีและกราบทูลถามพระราชาเช่นเดียวกันว่าใครเป็นที่รักของพระองค์ยิ่งกว่าพระองค์เองตรัสตอบว่าไม่มีเช่นเดียวกันพระเจ้าประเสริฐที่โกศลได้เสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลข้อที่ตรัสโต้ตอบกันนี้พระพุทธเจ้าอุทานขึ้นในเวลานั้นว่าตรวจดูด้วยใจไปทุกทิศแล้วก็ไม่พบผู้ที่เป็นที่รักยิ่งกว่าตนในที่ไหนตนเป็นที่รักมากของคนอื่นๆอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นพระพุทธอุทานนี้ตรัสสอนให้คิดถึงใจเราเทียบกับใจเขาดังที่กล่าวกันว่านำใจเขามาใส่ใจเราเพื่อจะได้สังวรจากการทำที่เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นแต่ก็เป็นอันทรงรับรองข้อที่พระนางมัลลิกากราบทูลพระเจ้าประเสริฐที่โกศล นั้นว่าไม่มีใครจะเป็นที่รักของตนยิ่งกว่าตนและพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในพระธรรมบทว่าถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รักพึงรักษาตนไว้ให้ดีบัณฑิตพึงประคับประคองตนตลอดยามทั้งสามยามใดยามหนึ่งคือหมายถึงวัยทั้งสามคือวัยเด็กวัยกลางคนและวัยแก่นี้เป็นพระพุทธโอวาทตรัสเตือนไว้เพื่อไม่ให้หลงลืมตนเองไปเสียหน้าที่ของตนนั้นจะต้องรักษาประคับประคองตนเองไว้ให้ดีควรสังเกตว่าพระพุทธองค์มีได้ตรัสสอนว่าจงรักตนหรือควรรักตนหรือต้องรักตนเพราะตนเป็นที่รักของตนอยู่แล้วแก่ทุกๆคนคือทุกๆคนต่างรักตนเองอยู่ด้วยกันแล้วรักยิ่งกว่าสิ่งอื่นหรือใครอื่นทั้งหมด
เมื่อมีความจริงอยู่ดังนี้จึงไม่จำเป็นจะต้องตรัสสอนให้รักตนเข้าอีกแต่ตรัสสอนให้ทำความรู้ดังกล่าวและให้รักษาตนให้ดีคิดดูอีกสักหน่อยเมื่อเกิดมาก็มาตนผู้เดียวกล่าวจะตายไปก็คงไปตนผู้เดียวอีกเหมือนกันบุคคลและสิ่งทั้งปวงแม้จะเป็นที่รักยิ่งนักก็เกิดขึ้นหรือมาพบกันเข้าในภายหลังและมีอยู่เฉพาะในชีวิตนี้ไม่มีที่จะไปด้วยกันกับตนในภพหน้าสิ่งที่จะไปด้วยคือบุญหรือบาปที่ทำไว้เองแม้ในชีวิตนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะร่วมสุขร่วมทุกข์ไปด้วยกันทุกอย่างเช่นถึงคราวเจ็บก็ต้องเจ็บเองใครจะเจ็บแทนกันหาได้ไหมตนเองเท่านั้นต้องร่วมสุขทุกข์กับตนเองตลอดไปในคราวเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้โลกหน้าในมนุษย์ในนรกในสวรรค์ตลอดถึงนิพพานก็เป็นเรื่องของตนเองผู้เดียวทั้งหมดพิจารณาให้ตระหนักในความจริงดังนี้จะช่วยถอนความผูกใจเป็นทุกข์ออกได้บ้างไม่มากก็น้อยในครั้งพุทธกาลเมื่อพระเจ้ามหากัปปินะทรงสละราชสมบัติเสด็จออกจากรัฐของพระองค์ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทรงขออุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้ประทานอุปสมบทให้เป็นภิกษุแล้วฝ่ายพระเทวีของพระองค์มีพระนามว่าอโนชาได้เสด็จติดตามไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทรงสอดสายพระเนตรหาพระราชาว่าจะประทับอยู่ที่ไหนในหมู่พระพุทธสาวกที่นั่งแวดล้อมพระพุทธองค์อยู่นั้นเมื่อไม่ทรงเห็นก็กราบทูลถามพระพุทธองค์ว่าได้ทรงเห็นพระราชาบ้างหรือไม่พระพุทธองค์ได้ตรัสถามว่าทรงแสวงหาพระราชาประเสริฐหรือว่าแสวงหาตนคือพระองค์เองประเสริฐพระนางทรงได้สติกราบทูลว่าแสวงหาตนประเสริฐทรงสงบพระทัยฟังธรรมได้ครั้นทรงสนับธรรมไปก็ทรงเกิดธรรมจักขุคือดวงตาเห็นธรรมที่เรียกว่าธรรมจักขุนี้มีแสดงไว้ในที่อื่นว่าคือเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาได้แก่เห็นธรรมดาที่เป็นของคู่กันคือเกิดและดับจะกล่าวไว้เห็นความดับของทุกสิ่งที่เกิดมาก็ได้ชีวิตนี้เรียกได้ว่าเป็นความเกิดสิ่งแรกซึ่งเป็นที่เกิดของสิ่งทั้งหลายในภายหลังก็ต้องมีความดับสิ่งที่ได้มาพร้อมกับชีวิตก็คือตนเองนอกจากตนเองไม่มีอะไรทั้งนั้นสามีภริยาบุตรธิดาทรัพย์สินเงินทองไม่มีทั้งนั้นเรียกว่าเกิดมาตัวเปล่ามาตัวคนเดียวพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าตนแลเป็นคติของตนคติคือที่ไปหรือการไปในเวลาดับชีวิตก็ตนเองเท่านั้นต้องไปแต่ผู้เดียวตามกรรมทิ้งทุกสิ่งไว้ในโลกนี้แม้ชีวิตร่างกายนี้ก็นำไปด้วยไม่ได้พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าบุคคลผู้จะต้องตายทำบุญและบาปทั้งสองอันใดไว้ในโลกนี้บุญบาปทั้งสองนั้นเป็นของผู้นั้นผู้นั้นพาเอาบุญบาปทั้งสองนั้นไปบุญบาปทั้งสองนั้นติดตามผู้นั้นไปเหมือนอย่างเงาที่ไม่ละตัวก็เมื่อตนเองเป็นผู้มาคนเดียวไปคนเดียวเมื่อมาก็มาตามกรรมเมื่อไปก็ไปตามกรรมถึงผู้อื่นก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นใครทั้งนั้นคือจะเป็นสามีภริยาเป็นบุตรธิดาเป็นญาติมิตรหรือแม้เป็นศัตรูต่างก็มาคนเดียวตามกรรมไปตามกรรมฉะนั้นก็ควรที่จะต้องรักตนสงวนตนแสวงหาตนมากกว่าที่จะรักจะสงวนจะแสวงหาใครทั้งนั้นคำว่าแสวงหาตนเป็นคำมีคติที่ซึ้งคิดพิจารณาให้เข้าใจให้ดีจะบังเกิดผลดียิ่งนักแต่ที่จะเริ่มแสวงหาตนได้ก็ต้องได้สติย้อนมานึกถึงตนในทางที่ถูกที่ควรและคำว่าแสวงหาตน
หาได้มีความหมายว่าเห็นแก่ตนไม่เพราะผู้เห็นแก่ตนหาใช่ผู้ที่แสวงหาตนไม่กลายเป็นแสวงหาสิ่งที่ไม่ใช่ตนไปเสียแง่คิดเกี่ยวกับชีวิตอันเหตุการณ์ที่บังเกิดขึ้นแก่ชีวิตมีอยู่เป็นอันมากบังเกิดขึ้นโดยไม่รู้ไม่คิดมาก่อนแต่เมื่อเป็นเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดก็เกิดขึ้นจนได้ถ้าหากใครมองดูเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นอย่างของเล่นๆไม่จริงจังก็ไม่เกิดทุกข์เดือดร้อนหรือจะเกิดบ้างก็เกิดอย่างเล่นๆถ้าจะหนีเหตุการณ์เสียบ้างก็เหมือนอย่างหนีไปเที่ยวเล่นหรือไปพักผ่อนเสียครั้งคราวหนึ่งคนเรานั้นเมื่อเห็นว่าที่ใดมีทุกข์ก็จะต้องหนีไปให้พ้นจากคนหรือเหตุการณ์ที่ก่อให้ทุกข์เกิดขึ้นฉะนั้นถ้าแต่ละคนได้ระลึกถึงข้อนี้ก็ควรจะไม่ประพฤติหรือกระทําการก่อทุกข์ให้แก่กันทั้งนี้ด้วยมีความสำนึกตนและประพฤติตนให้อยู่ในขอบเขตที่สมควรเรื่องว่าอะไรสมควรอะไรไม่สมควรนั้นถ้าคนเรามีสติรู้จักตนตามเป็นจริงไม่หลงตนไม่ลำเอียงแล้วก็จะรู้ได้โดยไม่ยากบางทีหลอกคนอื่นได้แต่หลอกตนเองหาได้ไม่เช่นคนที่รู้อยู่ว่าตนเองเป็นอย่างไรแต่เที่ยวพูดโอ้อวดคนอื่นว่าวิเศษต่างๆบางทีหลอกตนเองให้หลงไปสนิทแต่หลอกคนอื่นไม่ได้เช่นคนที่หลอกหาได้มีความวิเศษอันใดไม่แต่เข้าใจตนเองว่าวิเศษแล้วแสดงตนเช่นนั้นส่วนคนอื่นเขารู้ว่าเป็นอย่างไรจึงหัวเราะเอาหากได้มองดูความเป็นไปต่างๆกันของคนในทางที่น่าหัวเราะดังนี้ก็น่าจะมีทุกข์น้อยลงการมองดูคนอื่นนั้นสู้มองดูตนเองไม่ได้เพราะตนเองต้องรับผิดชอบต่อตนเองโดยตรงส่วนคนอื่นเขาก็ต้องรับผิดชอบต่อตัวเขาเองเรื่องความรับผิดชอบนี้บางทีก็นึกไปไม่ออกว่าได้ทำอะไรไว้จึงต้องรับผิดชอบเช่นนี้เช่นต้องรับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตในฐานะเช่นนี้ผู้เป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้ายอมใช้ศรัทธาความเชื่อในกรรมและผลของกรรมทำกรรมที่ผิดไว้ก็ต้องรับผิดตรงๆทำกรรมที่ชอบไว้ก็ต้องรับชอบต่างๆจะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งหาได้ไม่ไม่ยอมรับกรรมเสียได้ดังนี้ก็จะมีใจกล้าหาญเป็นอะไรเป็นกันไม่กลัวต่อเหตุการณ์ต่างๆและเมื่อเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นจะแก้อย่างไรศีลของพระพุทธเจ้ายอมแก้ด้วยสติและปัญญาเพื่อให้เป็นผู้ชนะด้วยความดีพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าพึงชนะคนตรณีหรือความตรณีด้วยการให้นี้เป็นวิธีเอาชนะวิธีหนึ่งใครเป็นคนมีความตระหนี่และความโลภก็คือตัวเราเองหรือคนอื่นก็ได้ถ้าเป็นตัวเราเองก็จะต้องเอาชนะด้วยการให้พยายามให้ตัวเราเองเป็นผู้ให้ถ้าเป็นคนอื่นก็อาจเอาชนะเขาด้วยการให้ได้เหมือนกันเช่นให้สิ่งที่เขาต้องการเขาก็พอใจแล้วให้สิ่งที่เราต้องการบางทีก็ซื้อเขาได้ด้วยการให้ทรัพย์ผู้ที่มีจิตใจสูงบางคนสละให้ยิ่งกว่าเขาขอเป็นทานอย่างสูงที่ทำให้เป็นที่พิศวงแก่คนอื่นๆว่าทำไมจึงให้ได้คนย่อมปฏิบัติตามระดับของจิตใจไม่สามารถจะทำให้ต่ำกว่าระดับของตนได้แต่คนดีนั้นพระย่อมรักษาดังภาษิตว่าธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมศีลของพระพุทธเจ้าย่อมมีศรัทธาอยู่อย่างมั่นคงดังนี้และย่อมปฏิบัติตนเป็นผู้หลีกออกอยู่เสมอโดยเฉพาะเป็นผู้หลีกออกทางใจจึงไม่เป็นทุกข์อันเรื่องของชีวิตบางคราวก็ดูเป็นของเปิดเผยง่ายๆบางคราวก็ดูลึกลับเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตบางอย่างก็เกิดตามที่คนต้องการให้เกิด
บางอย่างก็เกิดขึ้นโดยคนไม่ได้เจตนาให้เกิดแต่ผลทุกๆอย่างย่อมมีเหตุถ้าได้รู้เหตุก็เป็นของเปิดเผยส่วนที่ว่าลึกลับก็เพราะไม่รู้เหตุจู่ๆก็เกิดผลขึ้นเสียแล้วเช่นไม่ได้คิดว่าพรุ่งนี้จะไปข้างไหนรันถึงวันพรุ่งนี้เข้าก็ต้องไปด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบัดเดียวนั้นว่าถึงคนทั่วไปแล้วเรื่องของพรุ่งนี้เป็นเรื่องลึกลับเพราะต่างก็ไม่รู้พรุ่งนี้ของตนเองจริงๆถึงวันนี้เองก็รู้อยู่เฉพาะปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้แต่อนาคตหารู้ได้ไหมว่าต่อไปในวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างคนเรามีความคิดหวังกันไปซึ่งจะคิดอย่างไรก็คิดได้แล้วก็อาจจะทำให้ได้ผลตามที่คิดแม้คนที่คิดทุจริตก็อาจได้ผลจากการทำทุจริตคนที่ประทุษร้ายมิตรหรือคนดีคนบริสุทธิ์ก็อาจได้รับผลจากการทำนั้นเช่นได้ทรัพย์สินเงินทองวันนี้จนแต่พรุ่งนี้มั่งมีขึ้นชวนให้เคลิบเคลิ้มไปไม่น้อยและคนเป็นอันมากก็ดูเหมือนจะเคลิ้มไปในผลที่ล่อใจเช่นนี้ง่ายจนถึงบางทีคนที่เคยตรงก็กลับคดเคยเป็นมิตรก็กลับเป็นศัตรูเพราะมุ่งแต่จะได้เป็นประมาณเพราะความกลัวต่อวันพรุ่งนี้หรือโลภต่อวันพรุ่งนี้บางทีก็เพื่อตนหรือเพื่อผู้อื่นที่ตนรักใคร่วันพรุ่งนี้อาจจะรวยขึ้นจริงแต่วันพรุ่งนี้มิใช่มีเพียงวันเดียวผู้ที่คิดให้ยาวออกไปอีกหลายๆพรุ่งนี้จึงน่าจะสะดุดใจและถ้าใช้ความคิดให้มากสักหน่อยเช่นว่าน่าละอายไหมที่ไปช่วงจริงของผู้อื่นถ้ายิ่งผู้อื่นนั้นเป็นคนดีคนบริสุทธิ์ก็ยิ่งน่าละอายใจเพราะคนดีอย่างที่เรียกว่าใจพระนั้นยอมถือว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารจึงเป็นผู้ยอมให้แก่ผู้ที่ต้องการแม้จะต้องเสียจนหมดสิ้นก็ยังดีกว่าจะเป็นทุกข์ใจมากเพราะเหตุที่จะต้องแก่งแย่งจะคิดเอาเปรียบนั้นไม่ต้องพูดถึงเพียงคิดให้พอเสมอกันก็ไม่ประสงค์จะได้เสียแล้วคนดีที่มีใจเช่นนี้ไม่มีประทุษร้ายจิตต่อใครเลยแม้แต่น้อยใครต้องการจะเอาเปรียบเมื่อใดก็ได้เปรียบเมื่อนั้นแต่ข้อที่สำคัญหากไปกระทบคนดีมีใจพระนั้นมิใช่จะได้เปรียบอย่างง่ายดายอย่างเดียวยังได้กรรมที่หนักด้วยคือได้บาปหนักหนาคิดเอาเปรียบคนที่คิดเอาเปรียบด้วยกันยังบาปน้อยกว่าเพราะมีใจเป็นอกุศลเสมอกันข้อที่ว่าเป็นบาปหนักหนานั้นคือกดระดับแห่งจิตใจของตนเองลงไปให้ต่ำซามไม่จำไปต้องพูดถึงนรกหรือผลอะไรที่คอยจะค้านอยู่ระดับของคนแม้เพียงคนสามัญย่อมมียุติธรรมตามควรไม่ต้องการเสียเปรียบไม่ต้องการเอาเปรียบใครไม่รังแกข่มเหงผู้อื่นไม่ต้องพูดถึงมิตรหรือผู้มีคุณมีอุปการะแก่ตนซึ่งจะต้องมีความซื่อตรงต่อมิตรมีความกตัญญูต่อผู้มีคุณโดยแท้คนบาปหนักก็คือคนที่มีระดับแห่งจิตใจต่ำลงไปกว่านี้พระพุทธเจ้าทรงปรารภคนที่มีระดับจิตใจต่างๆกันนี้จึงตรัสว่าความดีอันคนดีทำง่ายแต่คนชั่วทำยากส่วนความชั่วอันคนชั่วทำง่ายแต่คนดีทำยากเมื่อนั่งรถไปตามถนนสายต่างๆถึงตอนที่มีสัญญาณไฟเขียวแดงจะพบว่าถูกไฟแดงที่ต้องหยุดรถมากกว่าไฟเขียวซึ่งลั่นรถไปได้น่านึกว่าการดำเนินทางชีวิตของทุกคนมักจะต้องพบอุปสรรคที่ทำให้การงานต้องชะงักหากเทียบกับทางโปร่งน่าจะต้องพบความติดขัดมากกว่าที่จะปลอดโปร่งไปได้ทีเดียวบางครั้งอาจต้องประสบเหตุที่น่าตกใจว่าจะล้มเหลวหรือเสียหายมากคล้ายอุบัติเหตุของรถที่วิ่งไปในถนนคนที่อ่อนแอยอมแพ้อุปสรรคง่ายๆส่วนคนที่เข้มแข็งย่อมไม่ยอมแพ้เมื่อพบอุปสรรคก็แก้ไขไปรักษาการงานหรือสิ่งที่มุ่งจะทำไว้ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่น
ถืออุปสรรคเหมือนอย่างสัญญาณไฟแดงที่จะต้องพบเป็นระยะถ้ากลัวจะต้องพบสัญญาณไฟแดงตามถนนซึ่งต้องหยุดรถก็จะไปข้างไหนไม่ได้แม้ในการดำเนินทางชีวิตก็ฉันนั้นถ้ากลัวจะต้องพบอุปสรรคก็ทำอะไรไม่ได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนไว้แปลความว่าคนพึงพยายามร่ำไปจนกว่าจะสำเร็จประโยชน์ที่ต้องการความไม่สำเร็จและความพิบัติต่างๆอาจมีได้เหมือนกันเมื่อได้ใช้ความพยายามเต็มที่แล้วไม่ได้รับความสำเร็จก็ไม่ควรเสียใจควรคิดปลงใจลงว่าเป็นคราวที่จะพบความไม่สำเร็จในเรื่องนี้ทั้งไม่ควรชนปัญญาที่จะคิดแก้หรือทำการอย่างอื่นต่อไปเพราะการงานที่จะพึงทำให้เกิดผลนั้นมีอยู่เป็นอันมากดังคำว่าทรัพย์นี้มิไกลไกลปัญญาไวหาได้บ่นานวิสัยคนมีปัญญาไม่อับจนถึงกลับไปคิดแย่งทรัพย์ของใครคนที่เที่ยวลักขโมยแย่งชิงหรือทำทุจริตเพื่อได้ทรัพย์ล้วนเป็นคนอับจนปัญญาที่จะหาในทางสุจริตทั้งนั้นส่วนความพิบัติต่างๆนั้นเมื่อไม่ประมาทยังต้องพบก็แปลว่าถึงคราวหรือที่เรียกว่าเป็นกรรมเช่นถูกไฟไหม้หรือถูกเสียหายต่างๆเรื่องของกรรมที่หมายถึงกรรมเก่าเป็นแรงดันที่สำคัญอย่างหนึ่งกรรมเก่าที่ทำไว้ไม่ดีย่อมเป็นแรงดันให้พบผลที่ไม่ดีกรรมเก่าที่ทำไว้ดีเป็นแรงดันให้พบผลที่ดีแต่ยังมีแรงดันอีกอย่างหนึ่งที่ส่งเสริมหรือต้านทานคือกรรมหมายที่ทำในปัจจุบันถ้ากรรมปัจจุบันไม่ดีเป็นแรงดันโต้แรงดันของกรรมเก่าที่ดีส่งเสริมแรงดันของกรรมเก่าที่ไม่ดีด้วยกันถ้ากรรมปัจจุบันดีก็เป็นแรงดันโต้แรงดันของกรรมเก่าที่ไม่ดีส่งเสริมแรงดันของกรรมเก่าที่ดีด้วยกันความที่จะโต้กันหรือส่งเสริมกันได้เพียงไรนั้นขึ้นอยู่แก่ระดับของกำลังที่แรงหรืออ่อนกว่ากันเพียงไรคติทางพระพุทธศาสนาแสดงว่าบาปกรรมที่บุคคลใดทำไว้แล้วบุคคลนั้นย่อมละได้ด้วยกุศลฉะนั้นผู้ที่มีศรัทธาในกรรมหรือในบุญบาปจึงทำการที่ดีอยู่เสมอและมีจิตใจเด็ดเดี่ยวกล้าหาญเราได้เห็นแล้วว่าบุญช่วยได้จริงและช่วยได้ทันเวลาผลที่เกิดขึ้นในระยะเวลาต่างๆกันเป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงเรื่องบุญบาปซึ่งจะเห็นกันได้ในชีวิตนี้ชีวิตของทุกๆคนที่ผ่านพ้นไปรอบปีหนึ่งปีหนึ่งนับว่าเป็นลาภอย่างยิ่งเมื่อถึงวันเกิดบรรดาผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาจึงถือเป็นปรารภเหตุทำบุญน้อยหรือมากเพื่อฉลองอายุที่ผ่านมาและเพื่อความเจริญอายุพร้อมทั้งวันนะสุขะพละยิ่งขึ้นความเจริญอายุวันนะสุขะพละเป็นพรที่ทุกๆคนปรารถนาแต่พรเหล่านี้หาได้เกิดขึ้นด้วยลำพังความปรารถนาเท่านั้นไม่ย่อมเกิดขึ้นจากการทำบุญฉะนั้นคนไทยเราส่วนมากจึงยินดีในการทำบุญและยินดีรับพรอนุโมทนาจากพระสงฆ์หรือผู้ใหญ่ยินดีรับประพรมน้ำพระพุทธมนต์ในที่สุดแห่งการทำบุญถือว่าเป็นสิริมงคลพิจารณาดูถึงพฤติกรรมในเรื่องนี้โดยตลอดแล้วจะเห็นว่าพึงเป็นสิริมงคลจริงเพราะสาระสำคัญของเรื่องนี้อยู่ที่ว่าได้ทำบุญแล้วคำอวยพรต่างๆจึงตามมาทีหลังสนับสนุนกันให้จิตใจมีความสุขขึ้นในปัจจุบันทันทีความสุขอันบริสุทธิ์นี่แหละคือบุญดังมีพุทธภาษิตตรัสไว้แปลความว่าท่านทั้งหลายอย่ากลัวต่อบุญเลยคำว่าบุญนี้เป็นชื่อแห่งความสุขหมายถึงความสุขที่บริสุทธิ์คือความสุขอันเกิดจากกรรมที่บริสุทธิ์ซึ่งก็เรียกว่าบุญเช่นเดียวกันอีกแห่งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แปลความว่าผู้ที่ได้ทำบุญไว้บันเทิงเบิกบานเพราะเห็นความบริสุทธิ์แห่งกรรมของตน
ผู้ที่ได้ทำบาปไว้อับเศร้าเพราะเห็นความเศร้าหมองแห่งกรรมของตนอันกรรมที่บริสุทธิ์เกิดจากจิตใจที่บริสุทธิ์เพราะสงบความโลภโกรธหลงประกอบด้วยธรรมะมีเมตตากรุณาเป็นต้นจะเห็นได้จากจิตใจของผู้ที่ทำการบริจาคในการบุญต่างๆของผู้ที่รักษาศีลและอบรมจิตใจกับปัญญาใครๆที่เคยทำทานรักษาศีลและอบรมจิตกับปัญญาดังกล่าวย่อมจะทราบได้ว่ามีความสุขอย่างไรตรงกันข้ามกับจิตใจที่เร่าร้อนด้วยกิเลสต่างๆและแม้จะได้อะไรมาด้วยกิเลสมีความสุขตื่นเต้นลองคิดดูให้ดีแล้วจะเห็นว่าเป็นความสุขจอมปลอมเพราะเป็นความสุขของคนที่หลงไปแล้วเหมือนความสุขของคนที่ถูกเขาหลอกลวงนำไปทำร้ายด้วยหลอกให้ตายใจและดีใจด้วยเครื่องล่ออย่างใดอย่างหนึ่งคนที่ตายใจเสียเพราะเหตุนี้คือคนที่ประมาทไปแล้วดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าคนประมาทแล้วเหมือนคนตายไม่อาจจะเห็นสัจจะคือความจริงตามธรรมะของพระพุทธเจ้าอาจคัดค้านคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างที่คิดว่าตนฉลาดไม่มีอะไรจะช่วยบุคคลประเภทนี้ได้นอกจากการทำบุญเพราะการทำบุญทุกครั้งไปย่อมเป็นการฟอกชำระจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดขึ้นทุกทีเหมือนอย่างการอาบน้ำชำระร่างกายซึ่งทำให้ร่างกายสะอาดสบายเมื่อจิตใจมีความสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นตามสมควรแล้วจะมองเห็นได้เองว่าความสุขที่บริสุทธิ์แท้จริงนั้นเกิดจากกรรมที่บริสุทธิ์เท่านั้นจะได้ปัญญาทราบซึ้งถึงคุณพระทั้งสามว่าความเกิดขึ้นของพระพุทธะทั้งหลายให้เกิดสุขจริงการแสดงพระสัทธรรมให้เกิดสุขจริงความพร้อมเพรียงของสงฆ์คือหมู่ให้เกิดสุขจริงความเพียรของหมู่ที่พร้อมเพรียงกันให้เกิดสุขจริงผู้ที่มีจิตใจกรรมและความสุขที่บริสุทธิ์ดังนี้ชื่อว่าผู้มีบุญอันได้ทำแล้วในปัจจุบันเป็นผู้ที่มีความมั่นคงในตนเองอย่างที่ใครๆหรืออะไรจะทำลายมิได้และจะเจริญพรคืออายุวรรณะสุขภละยิ่งยิ่งด้วยเดชบุญความเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆทั้งที่เป็นเหตุการณ์ส่วนตนและส่วนรวมตลอดถึงที่เรียกว่าเหตุการณ์ของโลกได้เกิดขึ้นบางทีก็รวดเร็วยังไม่นึกถึงกับทำให้คนทั้งปวงพากันตะลึงงันก็มีเหตุการณ์ในวันนี้เป็นอย่างนี้แต่วันพรุ่งนี้เล่ายากที่จะคาดว่าจะอย่างไรวันนี้ยังอยู่ดีๆพรุ่งนี้มีข่าวออกมาว่าสิ้นชีพเสร็จแล้วก็มีเมื่อวานนี้ระเบิดกันตูมตามอยู่วันนี้ประกาศออกไปว่าหยุดระเบิดส่วนใหญ่ก็มีวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรอีกก็ยากที่จะทราบความเปลี่ยนแปลงของโลกดังนี้ผู้ที่ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าย่อมไม่เห็นเป็นของแปลกถ้าโลกจะหยุดเปลี่ยนแปลงนั่นแหละจึงจะแปลกซึ่งไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เพราะขึ้นชื่อว่าโลกแล้วต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอที่เรียกว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นคือเหตุการณ์อย่างหนึ่งดับไปเหตุการณ์อีกอย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นแทนฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงก็คือความดับและเกิดหรือความเกิดและดับของสิ่งทั้งหลายนี้เป็นวิบากคือเป็นผลถ้าเป็นผลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติก็มีคำเรียกว่าปรากฏการณ์ตามธรรมชาติซึ่งจะยกไว้ไม่พูดถึงในที่นี้จะพูดถึงแต่ที่เกี่ยวกับบุคคลหรือที่บุคคลก่อขึ้นเองอันเหตุการณ์ที่คนก่อให้เกิดขึ้นนั้นนับว่ากรรมของคนหมายความว่าการที่คนทำขึ้นไม่ใช่หมายความว่ากรรมเก่าอะไรที่ไม่รู้กรรมคือการที่ทำที่รู้อยู่นี่แหละเมื่อก่อขึ้นด้วยกิเลสก็เป็นเหตุทำลายล้างแต่เมื่อก่อขึ้นด้วยธรรมะก็เป็นเหตุเกื้อกูลให้เกิดความสุขเหตุการณ์ส่วนใหญ่ของโลกนั้นมีขึ้นด้วยกิเลสหรือกรรมของคนไม่มากคนนัก
แต่มีผลถึงคนทั้งปวงมากมายถ้าจะถามว่ากิเลสซึ่งนับว่าอธรรมกับธรรมนั้นก่อเกิดเหตุการณ์ต่างกันตรงข้ามกันใครๆก็น่าจะมองเห็นแต่ฉะไหนจึงยังใช้กิเลสกันอยู่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นๆจะช่วยคนใช้ธรรมะกันให้มากกว่านี้มิได้หรือถ้ามีคำถามมาดังนี้ก็น่าจะมีคำถามย้อนไปบ้างว่าเมื่อเป็นสิ่งที่น่ามองเห็นกันง่ายดังนี้ทำไมใครๆจึงไม่สนใจที่จะปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้ากันให้มากขึ้นเล่าพระพุทธศาสนาพร้อมที่จะช่วยทุกๆคนอยู่ทุกขณะแต่เมื่อใครปิดประตูใจไม่เปิดรับธรรมะพระพุทธศาสนาก็เข้าไปช่วยไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้โลกจึงต้องปราบกันลงไปด้วยกำลังต่างๆแม้ฝ่ายถูกก็ต้องใช้กำลังแก่ฝ่ายผิดนับว่าเป็นเรื่องของโลกซึ่งมีวุ่นวายมีสงบสลับกันไปและมนุษย์เรานั้นแม้มีกำลังกายด้อยกว่าช้างม้าเป็นต้นแต่มีกำลังปัญญาสูงกว่ากำลังปัญญานี้เองที่สร้างแสนยานุภาพได้ยิ่งใหญ่ทั้งสร้างระบอบธรรมะอย่างดีวิเศษขึ้นด้วยฉะนั้นในขณะที่มีจิตใจได้สำนึกได้สติขึ้นแม้จะหลังที่ตีกันมาใหญ่แล้วก็จะเป็นโอกาสที่ปัญญามองเห็นธรรมะและกลับมาใช้ธรรมะสร้างความเจริญและความสุขกันต่อไปจุดหมายของชีวิตชีวิตอันอุดมเป็นจุดหมายที่พระพุทธเจ้าสอนให้ทุกคนปฏิบัติให้ถึงถ้าจะตั้งปัญหาว่าอะไรคือชีวิตอันอุดมก็น่าจะต้องพิจารณากันคำว่าอุดมแปลว่าสูงสุดชีวิตอันอุดมคือชีวิตที่สูงสุดผลที่ปรารถนาจะได้อย่างสูงสุดในชีวิตใช่ไหมเป็นชีวิตอันอุดมถ้าถือเอาความปรารถนาเป็นเกณฑ์ดังนี้ก็ตอบได้ว่าไม่ใช่เกณฑ์จัดระดับชีวิตของพระพุทธเจ้าแน่นอนเพราะแต่ละคนย่อมมีความปรารถนาต่างๆกันทั้งเพิ่มความปรารถนาขึ้นได้เสมอจนถึงมีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่าแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาคือความอยากไม่มีเช่นบางคนอยากเรียนให้สำเร็จปริญญาขั้นนั้นขั้นนี้บางคนอยากเป็นเศรษฐีบางคนอยากเป็นเจ้าเมืองอยากเป็นอธิบดีอยากเป็นผู้แทนราษฎรอยากเป็นรัฐมนตรีอยากเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นต้นแต่คนที่มีความอยากดังนี้จะประสบความสำเร็จดังที่อยากได้สักกี่คนตำแหน่งต่างๆเหล่านี้ย่อมมีจำนวนจำกัดจะเป็นด้วยกันทุกคนได้ไหมบางทีคนที่ไม่ได้คิดปรารถนาว่าจะเป็นก็ได้เป็นบางคนคิดอยากจะควนขวายต่างๆมากมายก็ไม่ได้เป็นต้องไปเป็นอย่างที่ไม่อยากก็มีอยู่มากฉะนั้นผลที่ได้ด้วยความอยากอันเป็นตัณหาจึงไม่ใช่เป็นเกณฑ์จัดว่าเป็นชีวิตอันอุดมเช่นว่าเมื่อได้เป็นอย่างนั้นๆแล้วก็เป็นอันได้ถึงขีดชีวิตอันอุดมในทางโลกอาจจะเข้าใจกันเช่นนั้นเช่นที่พูดว่ากำลังรุ่งเรืองหมายถึงอยู่ในตำแหน่งสูงมีทรัพย์มีบริวารมากก็ว่าชีวิตขึ้นถึงขีดสุดแต่ละคนย่อมมีขีดสูงสุดต่างกันขีดสูงสุดของผู้ใดก็เป็นชีวิตอันอุดมของผู้นั้นแต่ความขึ้นถึงขีดสูงสุดของชีวิตแบบนี้ตามสายตาของท่านผู้รู้ย่อมว่าเป็นเหมือนอย่างความขึ้นของพลุหรือความขึ้นของปรอดคนเป็นไข้คือเป็นของชั่วคราวบางทีในขณะที่ชะตาชีวิตขึ้นสูงนั้นกลับมีชีวิตไม่เป็นสุขต้องเป็นทุกข์มากเสียอีกบางคนอาจจะไม่ต้องการตำแหน่งอะไรสูงนักแต่อยากเรียนให้รู้มากๆให้สำเร็จขั้นสูงๆสิ่งอื่นๆไม่สำคัญแต่ความมีวิชาสูงทางโลกจะหมายความว่ามีชีวิตสูงขึ้นด้วยหรือไม่อันวิชาย่อมเป็นปัจจัยอุดหนุนชีวิตขึ้นอย่างหนึ่งแต่จะต้องมีปัจจัยอื่นร่วมสนับสนุนอีกหลายอย่างดังจะเห็นตัวอย่างคนที่เรียนมามีวิชาสูงๆแต่รักษาตัวไม่รอดหรือรักษาตัวให้ดีตามสมควรไม่ได้
ทั้งไม่ได้รับความนับถือจากคนทั้งหลายก็มีอยู่ไม่น้อยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้จึงได้ทรงวางเกณฑ์ของชีวิตไว้ว่าชีวิตมีสามอย่างก่อนคือทุชีวิตชีวิตชั่วร้ายหมายถึงคนที่ใช้ชีวิตทำกรรมชั่วร้ายต่างๆโมฆะชีวิตชีวิตเปล่าหมายถึงคนที่ปล่อยให้ชีวิตล่วงไปเปล่าปราศจากประโยชน์และสุชีวิตชีวิตดีหมายถึงคนที่ใช้ชีวิตประกอบกรรมที่ดีที่ชอบต่างๆและชีวิตดีนี้นี่เองเมื่อมีมากๆขึ้นจะกลายเป็นชีวิตอุดมในที่สุดชีวิตอันอุดมคือชีวิตอันสูงสุดในแง่ของพระพุทธศาสนาคือชีวิตที่ดีอันเรียกว่าสุขชีวิตหมายถึงความดีที่อาศัยชีวิตทำขึ้นชีวิตของผู้ที่ทำดีจึงเรียกว่าชีวิตดีเมื่อทำดีมากชีวิตก็สูงขึ้นมากทำดีที่สุดชีวิตก็สูงสุดที่เรียกว่าชีวิตอุดมนั้นองค์ประกอบของสิ่งที่เรียกว่าความดีในชีวิตมีสี่ประการคือกรรมวิชาศีลและธรรมหรือธรรมะอธิบายสั้นๆกรรมคือการงานที่ทำหมายถึงการงานที่เป็นประโยชน์ต่างๆวิชาคือความรู้ในศิลปะวิทยาศีลคือความประพฤติที่ดีธรรมหรือธรรมะคือคุณสมบัติที่ดีในจิตใจชีวิตที่ดีจะต้องมีองค์คุณทั้งสี่ประการนี้ชีวิตจะสูงขึ้นเพียงไรก็สุดแต่องค์คุณทั้งสี่นี้จะสูงขึ้นเท่าไหร่นึกดูถึงบุคคลในโลกที่คนเป็นอันมากรู้จักเรียกว่าคนมีชื่อเสียงลองตรวจดูว่าอะไรทำให้เขาเป็นคนสำคัญขึ้นก็จะเห็นได้ว่าข้อแรกก็คือกรรมการงานที่เขาได้ทำให้ปรากฏเป็นการงานที่สำคัญในทางดีก็ได้ในทางเสียทางร้ายก็ได้ในทางดีเช่นคนที่ได้ทำอะไรเป็นสิ่งเกื้อกูลมากในทางชั่วเช่นคนที่ทำอะไรที่เลวร้ายเป็นข้อชะกันเหล่านี้เกี่ยวแก่กรรมทั้งนั้นไม่ต้องคิดออกไปให้ไกลตัวคิดเข้ามาที่ตนเองก็จะเห็นว่าการงานของตนเป็นองค์ประกอบสำคัญของชีวิตคนเราทุกคนจะเป็นอะไรขึ้นมาก็เพราะการงานของตนเช่นจะเป็นชาวนาก็เพราะทำนากสิกรรมเป็นการงานของตนของผู้ที่เป็นชาวนาจะเป็นพ่อค้าก็เพราะทำพาณิชยการคือการค้าจะเป็นหมอก็เพราะประกอบเวชกรรมจะเป็นนักเรียนนักศึกษาก็เพราะทำการเรียนการศึกษาจะเป็นโจรก็เพราะทำโจรกรรมดังนี้เป็นต้นกรรมทั้งปวงนี้ไม่ว่าดีหรือชั่วย่อมเกิดจากการทำอยู่เฉยๆจะเป็นกรรมอะไรขึ้นมาหาได้ไม่จะเป็นกรรมชั่วก็เพราะทำอยู่เฉยๆกรรมชั่วไม่เกิดขึ้นมาเองได้แต่ทำกรรมชั่วอาจรู้สึกว่าทำได้ง่ายเพราะมักมีความอยากจะทำมีแรงกระตุ้นให้ทำในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ากรรมชั่วคนชั่วทำง่ายแต่คนดีทำยากฉะนั้นใครที่รู้สึกตนว่าทำชั่วได้ง่ายก็ต้องเข้าใจว่าตนเองยังเป็นคนชั่วอยู่ในเรื่องนั้นถ้าตนเองเป็นคนดีขึ้นแล้วจะทำชั่วในเรื่องนั้นได้ยากหรือทำไม่ได้เอาทีเดียวชีวิตชั่วย่อมเกิดจากการทำชั่วนี่แหละส่วนกรรมดีก็เหมือนกันอยู่เฉยๆจะเกิดเป็นกรรมดีขึ้นมาเองหาได้ไม่แต่อาจรู้สึกว่าทำกรรมดียากจะต้องใช้ความตั้งใจความเพียรมากแม้ในเรื่องของกรรมดีพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้ว่ากรรมดีคนดีทำง่ายแต่คนชั่วทำยากฉะนั้นใครที่ทำดียากในข้อใดก็พึงทราบว่าตนเองยังไม่ดีพอต้องส่งเสริมตนเองให้ดีขึ้นอีกด้วยความภาคเพียรทำกรรมดีนี่แหละถ้าเกียจคร้านไม่ทำกรรมดีอะไร
ถึงจะไม่ทำกรรมชั่วชีวิตก็เป็นโมฆะชีวิตคือชีวิตเปล่าประโยชน์ค่าของชีวิตจึงมีได้ด้วยกรรมดีทำกรรมดีมากค่าของชีวิตก็สูงมากชีวิตของทุกคนเกี่ยวข้องกับกรรมทั้งที่เป็นกรรมเก่าทั้งที่เป็นกรรมใหม่จะกล่าวว่าชีวิตเป็นผลของกรรมก็ได้คำว่ากรรมเก่ากรรมใหม่นี้อธิบายได้หลายระยะเช่นระยะไกลกรรมที่ทำแล้วในอดีตชาติเรียกว่ากรรมเก่ากรรมที่ทำแล้วในปัจจุบันชาติเรียกว่ากรรมใหม่อธิบายอย่างนี้อาจจะไกลมากไปจนคนที่ไม่เชื่ออดีตชาติเกิดความคลางแคลงไม่เชื่อจึงเปลี่ยนมาอธิบายระยะใกล้ว่าในปัจจุบันชาตินี่แหละกรรมที่ทำไปแล้วตั้งแต่เกิดมาเป็นกรรมเก่าส่วนกรรมที่เพิ่งทำเสร็จลงไปใหม่ๆเป็นกรรมใหม่แม้กรรมที่กำลังทำหรือที่จะทำก็เป็นกรรมใหม่ความมีชีวิตดีหรือชั่วย่อมขึ้นอยู่แก่กรรมที่ทำแล้วนี้กล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าความขึ้นหรือลงแห่งชีวิตย่อมแล้วแต่กรรมแต่ก็อาจจะกล่าวว่าย่อมแล้วแต่บุคคลด้วยเพราะบุคคลเป็นผู้ทำกรรมเป็นเจ้าของกรรมสามารถที่จะละอกุศลกรรมด้วยกุศลกรรมได้คือสร้างกุศลกรรมขึ้นอยู่เสมอเมื่อกุศลกรรมมีกำลังแรงกว่าอกุศลกรรมจะตามไม่ทันหรือจะเป็นอโหสิกรรมไปแต่ในการสร้างกุศลกรรมนั้นย่อมขึ้นอยู่แก่จิตใจเป็นประการสำคัญคือจะต้องมีจิตใจประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบตั้งต้นแต่เห็นว่าอะไรเป็นบาปอกุศลอะไรเป็นบุญกุศลตลอดถึงเห็นในเหตุผลแห่งทุกข์และความดับทุกข์ตามเป็นจริงความเห็นชอบดังนี้จะมีขึ้นก็ต้องอาศัยวิชาที่แปลว่าความรู้อันคำที่หมายถึงความรู้มีอยู่หลายคำเช่นวิชาปัญญาญาณเฉพาะคำว่าวิชาหมายถึงความรู้ดังกล่าวก็ได้หมายถึงวิชาที่เรียนรู้ดังที่พูดกันว่าเรียนวิชานั้นวิชานี้ก็ได้ในที่นี้หมายถึงรวมๆกันไปจะเป็นความรู้โดยตรงก็ได้จะเป็นความรู้ที่เรียนดังที่เรียกว่าเรียนวิชาก็ได้เมื่อหมายถึงตัวความรู้โดยตรงก็เป็นอย่างเดียวกับปัญญาวิชาเป็นองค์ประกอบสำคัญแห่งชีวิตอีกข้อหนึ่งและเมื่อพิจารณาดูแล้วจะเห็นว่ากรรมทุกๆอย่างย่อมต้องอาศัยวิชาถ้าขาดวิชาเสียจะทำกรรมอะไรหาได้ไหมคือจะต้องมีวิชาความรู้จึงจะทำอะไรได้ทุกคนจึงต้องเรียนวิชาสำหรับใช้ในการประกอบกรรมตามที่ประสงค์เช่นผู้ที่ประสงค์จะประกอบกสิกรรมก็ต้องเรียนวิชาทางกสิกรรมจะประกอบอาชีพทางตุลาการหรือทนายความก็ต้องเรียนวิชากฎหมายดังนี้เป็นต้นนี้เป็นวิชาความรู้ทั่วไปวิชาอีกอย่างหนึ่งคือวิชาที่จะทำให้เป็นสัมมาทิฏฐิดังกล่าวมาข้างต้นซึ่งจะเป็นเหตุให้ละอกุศลกรรมด้วยกุศลกรรมและที่จะเป็นเหตุให้ละความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางใจได้วิชาละอกุศลธรรมและวิชาละความทุกข์ใจนี้เป็นวิชาสำคัญที่จะต้องเรียนให้รู้และเป็นวิชาของพระพุทธเจ้าโดยตรงถึงจะรู้วิชาอื่นท่วมท้นแต่ขาดวิชาหลังนี้ก็จะรักษาตัวรอดได้โดยยากพึ่งผิดที่ชีวิตย่อมมีภัยภัยของชีวิตโดยตรงคือกิเลสกล่าวอย่างสามัญคือโลภะความอยากได้โทสะความขัดเคืองโมหะความหลงเรียกกันสั้นๆว่าโลภโกรธหลงสำหรับภูมิคฤหัสถ์หมายถึงที่เป็นมูลให้ประพฤติชั่วเรียกว่ากิเลสภัยหนึ่งอกุศลทุจริตบาปกรรมเรียกว่าทุจริตภัยหนึ่ง
ทางดำเนินที่ชั่วประกอบด้วยทุกข์เดือดร้อนเรียกว่าทุกขติภายหนึ่งทั้งสามนี้เป็นเหตุผลเนื่องกันคือกิเลสเป็นเหตุให้ประกอบทุจริตทุจริตก็ส่งไปสู่ทุกขติภัยเหล่านี้บุคคลนั่นเองก่อขึ้นแก่ตนคือก่อกิเลสขึ้นก่อนแล้วก็ก่อกรรมก่อทุกข์เดือดร้อนทั้งนี้เพราะระลึกแล่นไปผิดจะกล่าวว่าถึงสรณะผิดก็ได้คือถึงกิเลสเป็นสรณะได้แก่ระลึกแล่นไปถึงสิ่งที่เป็นเครื่องก่อโลภโกรธหลงเช่นแก้วแหวนเงินทองลาภยศเป็นต้นที่มีควรได้ควรถึงแก่ตนจะกล่าวว่าถึงลาภยศเช่นนั้นเป็นสรณะก็ได้ด้วยจำแนกออกเป็นสิ่งๆแล้วระลึกแล่นไปถึงบุคคลผู้มีโลภโกรธหลงว่าผู้นั้นเป็นอย่างนั้นผู้นี้เป็นอย่างนี้และถือเอาเป็นตัวอย่างถึงกรรมที่เป็นทุจริตเป็นสรณะคือระลึกแล่นไปเพื่อฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อลักขโมยช่อโกงเพื่อประพฤติผิดในทางกามเพื่อพูดเท็จเพื่อดื่มน้ำเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทหรือระลึกแล่นไปในทางอบายมุขต่างๆเมื่อจิตระลึกแล่นไปเช่นนี้ก็เป็นผู้เข้านั่งใกล้กิเลสทุจริตนั้นๆด้วยจิตก่อนแล้วก็เข้านั่งใกล้ด้วยกายด้วยประพฤติทุจริตนั้นๆทางกายวาจาใจทางดำเนินของตนจึงเป็นทุกขติตั้งแต่เข้านั่งใกล้กิเลสทุจริตในปัจจุบันนี้ทีเดียวคนเป็นผู้ก่อภัยขึ้นแก่ตนด้วยตนเองเพราะถึงสรณะที่ผิดชะนี้และเพราะมีกิเลสกำบังปัญญาอยู่จึงไม่รู้ว่าเป็นภัยส่วนผู้ที่ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่ระลึกแล่นไปของจิตตลอดถึงนำกายเข้านั่งใกล้เป็นอุบาสกอุบาสิกาของพระพุทธเจ้าย่อมเป็นผู้ไม่ก่อภัยเหล่านี้เพราะพระรัตนตรัยเป็นที่ระลึกที่ไม่ก่อภัยทุกอย่างจึงเป็นผู้ละภัยได้อันหนึ่งพูดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเข้านั่งใกล้พระรัตนตรัยย่อมเป็นผู้ใกล้ปรารถนาธรรมที่เรียกว่าธรรมกามบุคคลจึงเป็นผู้พอใจควรขวายและตั้งใจสดับฟังธรรมจึงได้ปัญญารู้ธรรมยิ่งขึ้นโดยลำดับความรู้ธรรมหรือธรรมะนั้นกล่าวโดยตรงก็คือรู้สัจจะสภาพที่จริงกล่าวอย่างสามัญได้แก่รู้ว่าอะไรดีมีคุณประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลเป็นทางเจริญอะไรชั่วเป็นโทษไร้ประโยชน์เป็นบาปเป็นอกุศลเป็นทางเสื่อมเสียอะไรเป็นวิธีที่จะละหลีกทางเสื่อมเสียนั้นๆดำเนินไปสู่ทางเจริญกล่าวอีกนัยยะหนึ่งก็คือรู้อริยสัจแปลว่าของจริงของพระอริยะคือรู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หลักอริยสัจนี้อาจน้อมมาใช้เพื่อแก้ทุกข์ในโลกได้ทั่วไปและเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแก่ผู้ที่ยังเกลือกลัวอยู่ด้วยทุกข์และมีความปรารถนาเพื่อจะเปลื้องทุกข์ออกจากตนเพราะหลักอริยสัจเป็นหลักของเหตุผลผลต่างๆนั้นย่อมเกิดแต่เหตุเมื่อจะเปลี่ยนแปลงผลก็ต้องเปลี่ยนแปลงเหตุหรือแก้เหตุผู้กล่าวว่าไม่ต้องการผลอย่างนี้อย่างนี้แต่ยังประกอบเหตุเพื่อให้เกิดผลอย่างนั้นอยู่ไม่สามารถจะพ้นจากผลอย่างนั้นได้เช่นกล่าวว่าไม่ต้องการความเสื่อมทรัพย์แต่ก็ดำเนินไปในอบายมุขมีเป็นนักเลงการพนันเป็นต้นก็ต้องประสบความเสื่อมทรัพย์อยู่นั่นเองกล่าวว่าไม่ต้องการความวิวาทบาดหมางในระหว่างแต่ยังประพฤติก่อเหตุวิวาทอยู่ก็คงต้องวิวาทกันอยู่นั่นเองกล่าวว่าไม่ต้องการทุกขติแต่ยังประพฤติทุจริตอยู่ก็คงต้องประสบทุกขติอยู่นั่นเองกล่าวว่าไม่อยากแก่เจ็บตายแต่ยังยึดถือแก่เจ็บตายเป็นของเราอยู่ก็ต้องประสบทุกเหล่านี้อยู่นั่นเองทุกในข้อหลังนี้พระบรมศาสดาทรงยกแสดงเป็นทุกขสัจในที่ทรงแสดงอริยสัจทั่วไป
และทรงยกตัณหาคือความดิ้นรนกระเสือกกระสนของใจเพื่อได้สิ่งที่ชอบเพื่อเป็นนั่นเป็นนี่เพื่อไม่เป็นนั่นเป็นนี่ว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์ยกทางมีองค์8มีความเห็นชอบเป็นต้นว่าเป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ความเห็นชอบนั้นก็คือเห็นเหตุผลทั้งสองฝ่ายตามหลักอริยสัจนี้นั่นเองกล่าวโดยย่อเมื่อจะละทุกข์ก็ต้องรู้จักทุกข์และปล่อยทุกข์เสียด้วยปัญญาที่เข้าถึงสัจจะคือความจริงเมื่อละทุกข์ได้ก็ย่อมประสบความสงบสุขโดยลำดับความสุขอยู่ที่ไหนอันความสุขย่อมเป็นที่ปรารถนาของคนทุกๆคนและทุกๆคนย่อมเคยประสบความสุขมาแล้วความสุขเป็นอย่างไรจึงเป็นที่รู้จักกันอยู่ในเวลาที่กายและจิตใจอิ่มเอิบสมบูรณ์สบายก็กล่าวกันว่าเป็นสุขความสุขจึงเกิดขึ้นที่กายและจิตใจนี่เองสำหรับกายนั้นเพื่อให้เครื่องอุปโภคบริโภคพอให้เป็นไปได้ก็นับว่าสบายแม้กายสบายดังกล่าวมานี้ถ้าจิตไม่สบายกายก็พลอยซูบซีดเศร้าหมองด้วยส่วนกายเมื่อไม่สบายด้วยความเจ็บป่วยหรือด้วยความคับแค้นอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าจิตยังร่าเริงสบายอยู่ก็ไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นร้อนเท่าใดนักและความไม่สบายของกายก็อาจบรรเทาไปได้เพราะเหตุนี้ความสุขจิตสุขใจนั่นแหละเป็นสำคัญอันความสุขทางจิตใจนี้คิดดูก็น่าเห็นว่าหาได้ไม่ยากอีกเพราะความสุขอยู่ที่จิตใจของตนเองจะต้องการให้จิตเป็นสุขเมื่อใดก็น่าจะได้ใครๆเมื่อคิดดูก็จักต้องยอมรับว่าน่าคิดเห็นอย่างนั้นแต่ก็ต้องยอมจนอีกว่าสามัญชนทำไม่ได้เสมอไปเพราะยังต้องการเครื่องอุปกรณ์แห่งความสุขหรือเรียกว่าเรื่องแวดล้อมอุดหนุนความสุขมีเงินทองเครื่องอุปโภคเป็นต้นถ้าเครื่องอุปกรณ์แห่งความสุขขาดไปหรือมีไม่เพียงพอก็ทำให้เป็นสุขมิได้นี้เรียกว่ายังต้องปล่อยใจให้เป็นไปตามเหตุการณ์อยู่ข้อนี้เป็นความจริงเพราะเหตุฉะนี้ในที่นี้จึงประสงค์ความสุขที่มีเครื่องแวดล้อมหรือที่เรียกว่าสุขสมบัติอันเป็นความสุขขั้นสามัญชนทั่วไปคิดดูเผินๆความสุขนี้น่าจะหาได้ไม่ยากเพราะในโลกนี้มีเครื่องอุปกรณ์แห่งความสุขแวดล้อมอยู่โดยมากหากสังเกตดูชีวิตของคนโดยมากที่กำลังดำเนินไปอยู่จะรู้สึกว่าตรงกันข้ามกับที่คิดคาดทั้งนี้ไม่ใช่เพราะเครื่องแวดล้อมอุดหนุนความสุขในโลกนี้มีน้อยจนไม่เพียงพอแต่เป็นเพราะผู้ขาดแคลนความสุขสมบัติไม่ทำเหตุอันเป็นสีแห่งสุขสมบัติจึงไม่ได้มีสุขสมบัติเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนผู้ที่ทำเหตุแห่งสุขสมบัติย่อมได้สุขสมบัติมาเป็นกรรมสิทธิ์เพราะเหตุนี้ผู้ปรารถนาสุขจึงสมควรจัดเหตุให้ได้ก่อนว่าอะไรเป็นเหตุของความสุขและอะไรเป็นเหตุของความทุกข์บางคนอาจเห็นว่าเหตุของความสุขความทุกข์อยู่ภายนอกคือสุขเกิดจากสิ่งภายนอกมีเงินทองยศชื่อเสียงบ้านที่สวยงามเป็นต้นส่วนความทุกข์ก็เกิดจากสิ่งภายนอกนั้นเหมือนกันบางคนอาจเห็นว่าความสุขความทุกข์เกิดจากเหตุภายในจากพิจารณาความเห็นทั้งสองนี้ต่อไปเงื่อนไขของความสุขสิ่งภายนอกโดยมากถ้าเป็นส่วนที่ดีมีเงินทองยศชื่อเสียงเป็นต้นก็เป็นที่ปรารถนาตรงกันของคนเป็นอันมากจึงต้องมีการแสวงหาแข่งขันกันโดยทางใดทางหนึ่งเมื่อได้มาก็ให้เกิดความสุขเพราะสมปรารถนาบ้างเพราะนำไปเลี้ยงชีพตนและผู้อื่นให้อิ่มหนำสำราญบ้างสิ่งภายนอกย่อมอุดหนุนความสุขชนี้แต่สิ่งภายนอกเป็นของไม่ยั่งยืน
แปรเปลี่ยนไปอยู่เสมอความสุขที่เกี่ยวเกาะติดอยู่ก็ต้องแปรเปลี่ยนไปตามความทุกข์จึงปรากฏขึ้นติดกันไปทีเดียวความสุขเช่นนี้เป็นความสุขที่ลอยไปลอยมาหรือเรียกว่าเป็นความสุขลูกโป่งและในความแสวงหาถ้าไม่ได้หรือได้สิ่งที่ไม่ชอบก็ให้เกิดความทุกข์เพราะไม่สมปรารถนาอันหนึ่งถ้าได้สิ่งนั้นๆมาด้วยการกระทำที่ไม่ดีการกระทำนั้นก็จะเป็นเครื่องตัดทอนตนเองอีกส่วนหนึ่งข้อความที่กล่าวมานี้แสดงว่าสิ่งภายนอกอุดหนุนความสุขสำราญให้บ้างแต่จัดเป็นเหตุของความสุขจริงหรือถ้าเป็นเหตุของความสุขผู้ที่มีสิ่งภายนอกบริบูรณ์จะต้องเป็นสุขทุกคนแต่ความจริงไม่เป็นอย่างนั้นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยสิ่งภายนอกแต่เป็นทุกข์มีถมไปเพราะเหตุนี้สิ่งภายนอกจึงไม่ใช่เป็นตัวเหตุของความสุขเป็นเพียงเครื่องแวดล้อมอุดหนุนความสุขดังกล่าวแล้วเท่านั้นบัดนี้ยังเหลืออยู่อีกความเห็นหนึ่งซึ่งว่าสุขทุกข์เกิดจากเหตุภายในอันสิ่งภายนอกมีเงินทองยศชื่อเสียงเป็นต้นอันเป็นอุปกรณ์แก่ความสุขเมื่อคิดดูให้ซึ้งลงไปจะเห็นว่าเกิดจากการกระทำของตนเองถ้าตนเองอยู่เฉยๆไม่ทำการงานอันเป็นเหตุที่เพิ่มพูนสิ่งภายนอกเหล่านั้นสิ่งภายนอกนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นที่มีอยู่แล้วก็ต้องแปรเปลี่ยนไปถ้าไม่มีใหม่มาชดเชยก็จะต้องหมดไปในที่สุดเพราะเหตุฉะนี้จึงกล่าวได้ว่าสิ่งภายนอกที่เป็นอุปกรณ์แก่ความสุขนั้นก็เกิดขึ้นเพราะการกระทำของตนเองในทางธรรมการประกอบอาชีพมีกสิกรรมพาณิชยกรรมเป็นต้นไปตามธรรมดาไม่เรียกเป็นการงานที่ดีหรือชั่วแม้ชาวโลกก็ไม่เรียกว่าผู้ประกอบการอาชีพไปตามธรรมดาว่าเป็นคนดีหรือคนเลวแต่หากว่ามีการทำอย่างอื่นพิเศษออกไปถ้าต้องด้วยเนติอันงามก็เรียกกันว่าดีถ้าไม่ต้องด้วยเนติอันงามก็เรียกกันว่าเลวไม่ดีคำว่าเนติแปลว่าแบบแผนเยี่ยงอย่างกฎหมายขนบธรรมเนียมประเพณีอุบายอันดีเครื่องแนะนำนิติเพราะเหตุฉะนั้นผู้ปรารถนาสุขเบื้องต้นจึงสมควรมันประกอบการงานหาเลี้ยงชีพตามทางของตนของตนโดยไม่ตัดรอนกันไม่เฉื่อยชาเกียจคร้านและแก้ไขในการงานของตนให้ดีขึ้นก็จะไม่ต้องประสบความร้านแค้นขัดข้องถ้าไม่มันประกอบการงานเกียจคร้านเฉื่อยชาและไม่คิดแก้ไขการงานของตนให้ดีขึ้นปล่อยไปตามเรื่องก็อาจจะต้องประสบความยากจนข้นแค้นต้องอกแห้งเป็นทุกข์และนั่นเป็นความผิดใหญ่ต่อประโยชน์ปัจจุบันของตนเองการทำอย่างหนึ่งทางธรรมเรียกว่าเป็นวิถีทางของคนฉลาดและทางโลกยกย่องนับถือว่าดีการทำอย่างนี้เรียกว่าสุจริตแปลว่าประพฤติดีประพฤติดีทางกายเรียกว่ากายสุจริตประพฤติดีทางวาจาเรียกว่าวจีสุจริตประพฤติดีทางใจเรียกว่ามโนสุจริตกายสุจริตจำแนกเป็นสามคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในทางการประเวณีวจีสุจริตจำแนกเป็นสี่คือไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลมโนสุจริตจำแนกเป็นสามคือไม่เพ่งเล็งทรัพย์สมบัติของผู้อื่นด้วยโลภเจตนาคิดจะเอามาเป็นของของตนไม่พยาบาทปองร้ายไม่เห็นผิดจากคลองธรรมมีความเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นต้นรวมเป็นสิบประการส่วนการกระทำที่ตรงกันข้ามเรียกว่าทุจริตแปลว่าประพฤติชั่วประพฤติชั่วทางกายเรียกว่ากายทุจริตประพฤติชั่วทางวาจาเรียกว่าวจีทุจริตประพฤติชั่วทางใจเรียกว่ามโนทุจริตทุจริตสามนี้มีจำแนกตรงกันข้ามกับสุจริต
คำว่าประพฤติมักจะพูดมุ่งหมายถึงการกระทำทางกายและวาจาคำว่าธรรมก็มักพูดหมายถึงการทำทางกายการทำทางวาจาเรียกว่าพูดการทำทางใจเรียกว่าคิดส่วนทางธรรมะการทำพูดคิดเรียกเป็นอย่างเดียวกันว่าธรรมหรือประพฤติธรรมในที่นี้สะกดด้วยททหารที่หมายถึงการกระทำนะครับส่วนทางธรรมะการทำพูดคิดเรียกเป็นอย่างเดียวกันว่าธรรมหรือประพฤติและมีคำว่ากายวาจาใจกำกับเพื่อให้รู้ว่าธรรมหรือประพฤติทางไหนทุจริตทางธรรมะเรียกว่าไม่ดีเป็นวิถีทางของผู้ไม่ฉลาดทางโลกก็เหยียดยามว่าเลวไม่ดีโดยในยะนี้จึงเห็นว่าทั้งทางโลกทั้งทางธรรมนับถือสิทธิของผู้อื่นหรือเรียกว่านับถือขอบเขตแห่งความสงบสุขของผู้อื่นเพราะสุจริตและทุจริตที่จำแนกไว้อย่างละสิบประการนั้นโดยความก็คือไม่ประพฤติละเมิดสิทธิหรือไม่เบียดเบียนความสงบสุขของผู้อื่นและการประพฤติละเมิดสิทธิและความสงบสุขของผู้อื่นนั่นเองแต่ทางโลกนับถือสิทธิของบุคคลและสัตว์เดรัจฉานบางจำพวกไม่นับถือบางจำพวกโดยอาศัยกฎหมายเป็นหลักส่วนทางธรรมคือธรรมะนับถือทั่วไปไม่มีแบ่งแยกยกเว้นเพราะทางธรรมละเอียดประณีตอันหนึ่งทุจริตอยู่เฉยๆประพฤติไม่ได้ต้องประพฤติด้วยความขวนขวายพยายามจนผิดแผกแปลกไปจากปกติจึงจัดเป็นทุจริตได้ส่วนสุจริตประพฤติได้โดยไม่ต้องลงทุนลงแรงประพฤติไปตามปกติของตนนั่นแหละไม่ต้องตกแต่งเปลี่ยนแปลงก็เป็นสุจริตได้เพราะเหตุนี้เมื่อว่าทางความประพฤติสุจริตจึงประพฤติได้ง่ายกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เพราะเหตุไรสุจริตจึงเกิดขึ้นได้ข้อนี้เป็นเพราะยังขาดธรรมะในใจเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งความประพฤติจึงเป็นไปตามใจของตนเองผู้รักษาศีลหรือประพฤติสุจริตหรือแม้ประพฤติกฎหมายของบ้านเมืองถ้าไม่มีธรรมะอยู่ในใจบ้างแล้วก็มักจะรักษาหรือประพฤติทำนองทนายว่าความเพราะการกระทำบางอย่างไม่ผิดศีลตามสิกขาบทไม่ผิดสุจริตตามหัวข้อแต่ผิดธรรมคือธรรมะมีอยู่และจะประพฤติหรือรักษาให้ตลอดไปไม่ได้เพราะเหตุนี้จึงสมควรมีธรรมะในใจสำหรับประพฤติคู่กันไปกับสุจริตธรรมหรือธรรมะมีมากจักเลือกแสดงแต่ธรรมะที่สมควรประพฤติปฏิบัติคู่กันไปกับสุจริตโดยในยะหนึ่งคือมีความละอายใจในการเบียดเบียนมีความเอ็นดูขวนขวายอนุเคราะห์สัตว์ทั้งปวงด้วยประโยชน์คู่กับการไม่ฆ่าสัตว์มีความอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เฉลี่ยความสุขของตนแก่คนที่ควรเฉลี่ยให้ด้วยการบริจาคให้คู่กับการไม่ลักทรัพย์มีสันโดษยินดีเฉพาะสามีหรือภริยาของตนไม่คิดนอกใจสำหรับผู้ที่ยังไม่มีครอบครัวก็มีเคารพในธรรมเนียมประเพณีที่ดีไม่คิดละเมิดคู่กับการไม่ประพฤติผิดในทางการประเวณีอันหนึ่งมีปากตรงกับใจไม่ลดเลี้ยวลับลงคมในคู่กับไม่พูดปดพูดชักให้เกิดสามัคคีสมานสามัคคีด้วยใจสมานคู่กับไม่พูดส่อเสียดพูดกันดีๆอ่อนหวานตามสมควรแก่ภาษานิยมไม่ใช่กดไม่ใช่ยกยอด้วยอัธยาศัยอ่อนโยนนิ่มนวลไม่กระด้างคู่กับไม่พูดคำหยาบพูดมีหลักฐานที่อ้างอิงมีกำหนดมีประโยชน์มีจบอย่างสูงเรียกว่ามีวาจาสิทธิ์ด้วยความตกลงใจทันท่วงทีมั่นคงไม่งนเงโลเลคู่กับไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลอันหนึ่งมีใจสันโดษยินดีในสมบัติของตนตามได้ตามกำลังตามสมควร
และมีใจยินดีด้วยหรือวางใจเฉยๆด้วยความรู้เท่าทันในเมื่อผู้อื่นได้รับสมบัติหรือในเมื่อเห็นสมบัติของผู้อื่นคู่กับไม่เพ่งเล็งทรัพย์สมบัติของผู้อื่นด้วยโลภเจตนาคิดจะเอามาเป็นของตนมีเมตตาไมตรีจิตในสัตว์ทั้งปวงคู่กับไม่พยาบาทปองร้ายทำความเห็นให้ตรงเพื่อให้ถูกให้ชอบยิ่งขึ้นคู่กับความเห็นชอบธรรมะตามที่แสดงมานี้มีอยู่ในบุคคลใดบุคคลนั้นชื่อว่าธรรมจารีผู้ประพฤติธรรมหมายถึงความประพฤติเรียกว่าธรรมจริยาส่วนที่ตรงกันข้ามกับที่แสดงมานี้เรียกว่าอธรรมคู่กับทุจริตสุจริตกับธรรมะที่คู่กันเรียกสั้นในที่นี้ว่าสุจริตธรรมนอกนี้เรียกว่าทุจริตธรรมสุจริตธรรมเหตุแห่งความสุขที่แท้จริงสุจริตธรรมให้เกิดผลอย่างไรทุจริตธรรมให้เกิดผลอย่างไรคิดให้รอบคอบสักหน่อยก็จะให้เห็นได้ในปัจจุบันนี้เองผู้ประพฤติสุจริตธรรมย่อมเป็นคนไม่มีภัยไม่มีเวรมีกายวาจาใจปลอดโปร่งนี้เป็นความสุขที่เห็นกันอยู่แล้วส่วนผู้ประพฤติทุจริตธรรมตรงกันข้ามมีกายวาจาใจหมกมุ่นวุ่นวายแม้จะมีทรัพย์ยศชื่อเสียงสักเท่าใดก็ไม่ช่วยให้ปลอดโปร่งได้ต้องเปลืองทรัพย์เปลืองสุขระวังทรัพย์ระวังรอบด้านนี่เป็นความทุกข์ที่เห็นกันอยู่แล้วส่วนในอนาคตเล่าจะเป็นอย่างไรอาศัยพุทธภาษิตที่แสดงว่ากัลยาณการีกัลยาณังผู้ทำดีย่อมได้ดีปาปกาลีจะปาปกังผู้ทำชั่วย่อมได้ชั่วจึงลงสันนิษฐานได้ว่าสุจริตธรรมอำนวยผลที่ดีคือความสุขทุจริตอธรรมอำนวยผลที่ชั่วคือความทุกข์แม้ในอนาคตแน่แท้อันหนึ่งในที่นี้รวมผลแห่งสุจริตธรรมทั้งสิ้นแสดงรวบยอดอย่างเดียวว่าความสุขเพราะเหตุนี้สิ่งที่เป็นอุปกรณ์แห่งความสุขหรือเรียกว่าสุขสมบัติเช่นความบริบูรณ์ทรัพย์ผิวพรรณงามอายุยืนยศชื่อเสียงเป็นต้นสิ่งนั้นทั้งหมดเป็นผลแห่งสุจริตธรรมจะแสดงวิธีปฏิบัติสุจริตธรรมสักคู่หนึ่งโดยย่อไว้เพื่อผู้ต้องการต่อไปคือไม่พยาบาทกับเมตตาเมื่ออารมณ์ร้ายอย่างเบาคือความหงุดหงิดไม่พอใจแรงขึ้นเป็นความฉุนเฉียวร้ายกาจแรงขึ้นอีกเป็นพยาบาทเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นคนทำความรู้จักตัวและพิจารณาโดยนัยยะว่านี้เท่ากับทำโทษตนเผาตนโดยตรงมิใช่ทำโทษหรือแผดเผาผู้อื่นเลยเราที่ตนผิดใจยังเคยให้อภัยไม่ถือโทษโกรธแค้นเหตุไหนเมื่อผู้อื่นทำผิดใจจึงมาลงโทษแผดเผาตนเล่าผู้อื่นที่ตนโกรธนั้นเขาไม่ได้ทุกข์ร้อนไปกับเราด้วยเลยอันหนึ่งควรตั้งกติกาข้อบังคับสำหรับตนว่าเมื่อเกิดอารมณ์ร้ายมีโกรธเป็นต้นขึ้นจักไม่พูดจักไม่แสดงกิริยาของคนโกรธหรือตั้งกติกาประการอื่นซึ่งอาจจะรักษาอารมณ์ร้ายเหล่านั้นไว้ข้างในมิให้ออกมาเต้นอยู่ข้างนอกและพยายามดับเสียด้วยอารมณ์เย็นชนิดใดชนิดหนึ่งด้วยการพิจารณาให้แยบคายมิให้ลุกกระพือสุมอกอยู่ได้เมตตามิตรไมตรีสามคำนี้เป็นคำอันหนึ่งอันเดียวกันเมตตาคือความรักใคร่ปรารถนาจะให้เป็นสุขมิตรคือผู้มีเมตตาปรารถนาสุขประโยชน์ต่อกันไมตรีคือความมีเมตตาปราณีดีต่อกันผู้ปรารถนาจะปลูกเมตตาให้งอกงามอยู่ในจิต
พึงปลูกด้วยความคิดแผ่ในเบื้องต้นแผ่ไปโดยเจาะจงก่อนในบุคคลที่ชอบพอมีมารดาบิดาญาติมิตรเป็นต้นโดยในยะว่าผู้นั้นผู้นั้นจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไม่มีทุกข์มีสุขสวัสดิ์รักษาตนเถิดเมื่อจิตได้รับการฝึกหัดคุ้นเคยกับเมตตาเข้าแล้วก็แผ่ขยายให้กว้างออกไปโดยลำดับดังนี้ในคนที่เฉยๆไม่ชอบไม่ชังในคนที่ไม่ชอบน้อยในคนที่ไม่ชอบมากในมนุษย์และเดรัจฉานไม่มีประมาณเมตตาจิตเมื่อคิดแผ่กว้างออกไปเพียงใดมิตรและไมตรีก็มีความกว้างออกไปเพียงนั้นเมตตาไมตรีจิตมิใช่อำนวยความสุขให้เฉพาะบุคคลย่อมให้ความสุขแก่ชนส่วนรวมตั้งแต่สองขึ้นไปด้วยคือหมู่ชนที่มีไมตรีจิตต่อกันย่อมหมดความระแวงไม่ต้องจ่ายทรัพย์จ่ายสุขในการระวังหรือเตรียมลุกรับมีโอกาสประกอบการงานอันเป็นประโยชน์แก่ตนและหมู่เต็มที่มีความเจริญรุ่งเรืองและความสงบสุขโดยส่วนเดียวเพราะเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายผู้ทรงมีพระเมตตาไมตรีมีมิตรภาพในสรรพสัตว์ทอดพระเนตรเห็นการไกลจึงได้ทรงประทานศาสนธรรมไว้หนึ่งฉันทคถาแปลความว่าบุคคลพึงประพฤติธรรมให้เป็นสุจริตไม่พึงประพฤติธรรมให้เป็นทุจริตผู้มีปกติประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขในโลกนี้และในโลกอื่นดังนี้ในข้อว่าพึงประพฤติธรรมให้เป็นสุจริตไม่พึงประพฤติธรรมให้เป็นทุจริตในฉันทคถานั้นคำว่าธรรมหรือธรรมะน่าจะหมายเอาการงานทั้งปวงที่ทำทางกายวาจาและใจคือการทำการพูดการคิดที่เป็นไปอยู่ตามปกตินี่เองทรงสอนให้ทำพูดและคิดให้เป็นสุจริตมิให้เป็นทุจริตส่วนในข้อว่าผู้มีปกติประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขนั้นคำว่าธรรมหรือธรรมะในที่นี้หมายความว่าความดีดังคำว่ามีธรรมะอยู่ในใจดังที่เข้าใจกันอยู่ทั่วไปผู้ประพฤติกายวาจาให้เป็นสุจริตไม่ประพฤติให้เป็นทุจริตทั้งประพฤติธรรมคือมีธรรมะอยู่ในใจย่อมอยู่เป็นสุขในโลกนี้และในโลกอื่นคือในโลกอนาคตอันจักค่อยเลื่อนมาเป็นโลกปัจจุบันแก่ทุกๆคนในเวลาไม่ช้าความสุขย่อมเกิดจากเหตุภายในคือสุจริตธรรมด้วยประการชนี้เพราะฉะนั้นผู้ปรารถนาสุขเมื่อจับตัวเหตุการณ์เห็นความสุขและความทุกข์ได้ชนี้แล้วควรเว้นทุจริตอธรรมอันเป็นเหตุของความทุกข์ควรประพฤติสุจริตธรรมอันเป็นเหตุของความสุขถ้าประพฤติดังนี้ชื่อว่าได้ก่อเหตุการณ์ของความสุขสมบัติทั้งปวงไว้แล้วนี้เป็นความชอบยิ่งของตนเองถ้ากลับประพฤติทุจริตอธรรมเว้นสุจริตธรรมเสียยอมชื่อว่าได้ก่อเหตุการณ์เห็นความทุกข์พิบัติทั้งปวงไว้แล้วนี่เป็นความผิดของตนเองอันหนึ่งถ้ามีปัญหาในชีวิตปัจจุบันของผู้ประพฤติสุจริตธรรมหรือทุจริตอธรรมเกิดขึ้นพึงทราบว่าในคราวที่สุจริตธรรมที่ทำไว้แล้วกำลังให้ผลอยู่ผู้ประพฤติทุจริตอธรรมย่อมพรั่งพร้อมด้วยสุขสมบัติและความสดชื่นร่าเริงอาจสำคัญทุจริตอธรรมดุจน้ำหวานและอาจเย้ยหยันผู้ประพฤติสุจริตธรรมได้แต่ในการที่ทุจริตอธรรมของตนให้ผลก็จักต้องประจวบทุกพิบัติซบเซาเศร้าหมองดุจต้นไม้ในฤดูแล้งอันหนึ่งในคราวที่ทุจริตอธรรมที่ได้ทำไว้แล้วกำลังให้ผลอยู่ผู้ประพฤติสุจริตธรรมก็ยังต้องประสบทุกพิบัติซบเซาอับเฉาอยู่ก่อนแต่ในการที่สุจริตธรรมของตนให้ผลย่อมเกิดสุขสมบัติอย่างน่าพิศวงดุจต้นไม้ในฤดูฝนแม้สุจริตธรรมจักยังไม่ให้ผลโดยในยะที่กล่าวนี้กายวาจาและใจของตน
ก็ย่อมปลอดโปร่งเป็นสุขสงบเป็นผลที่มีประจำทุกทิวาราตรีการคำโปรยปกหลังความเข้าใจเรื่องชีวิตทุกๆคนมีสิทธิ์ที่จะถือว่าตนเกิดมาเพื่อบำเพ็ญความดีให้มากขึ้นและสามารถที่จะบำเพ็ญความดีได้จบเสียงานหนังสือความเข้าใจเรื่องชีวิตขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาเจ้าภาพเพิ่มเติมอีกดังนี้พนอมรักเพชรเสถียรสรการทิพย์ทานทองรสกรกุลเพิ่มทวีรัตน์บุญธริกาเพชรกลมพมรศรีเพชรกลมโต๊ะคุ้งแซ่กิมครอบครัวโจทย์ยันดอนมงคลรังเกียจแก้วเปรมฤดีมีแสงนินปิญญดาร่มโพรอยเอกพดุงแสงทองอัชราโสภาสุการดาเคนสุโพร่วมกับอีกหลายท่านดูได้จากเครดิตท้ายเรื่องและขออนุโมทนากับท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะครับสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอทุกท่านเจริญแต่ในทางที่เป็นกุศลยิ่งขึ้นไปอริยคุณพุทธธรรมชมรมผลดีมีนาคมพุทธศักราช2566